เพื่อประโยชน์มากตัดไปนานแล้วครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเพื่อนเพื่อนทนายความครับวันนี้นะเรามีโอกาสมาพูดคุยนะแลกเปลี่ยนกันนะเกี่ยวกับเรื่องดอกเบี้ยซึ่งดอกเบี้ยเนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวสำหรับทุกท่านผมเชื่อว่านะหลายๆท่านเองนะเป็นทั้งผู้ให้กู้แล้วก็เป็นทั้งลูกหนี้หรือบางคนเป็นเฉพาะผู้ให้กู้หรือบางคนเป็นเฉพาะลูกหนี้นะก็เป็นไปได้วันนี้นะฮะเรา3คนนะที่จะมาแลกเปลี่ยนกับท่านนะผมขออนุญาตแนะนำตัวนิดนึงครับผมวิเชียรชุบเทศสงนะครับเป็นทนายความส่วนอีกท่านหนึ่งนะตอนนี้ท่านไม่สะดวกในการที่จะเดินทางมาร่วมบรรยายบนเวทีแห่งนี้ได้เนื่องจากท่านมีภารกิจท่านอยู่ที่บ้านครับนั่นก็คือท่านอาจารย์สงครามนะสกุลพามท่านมีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนส่วนอีกท่านหนึ่งนะวันนี้ที่อยู่กับผมก็คือทนายสาวนะยอดนักต่อสู้นะคนหนึ่งของวงการทนายของเรานั่นคือทนายต่ายหรือณัฐพิมลนะสมเจตครับวันนี้อยู่กับเรานะครับครับจะขออนุญาตนะสวัสดีเพื่อนทนายทุกท่านนะครับครับอาจารย์สงครามครับสวัสดีท่านนะท่านนายกวนแล้วก็ผู้ที่ติดตามรายการของเรานะฮะแต่ท่านอาจารย์สงครามสบายดีนะครับท่านครับครับสบายดีครับขอบคุณครับครับรักษาสุขภาพด้วยครับท่านครับสวัสดีนะคะอาจารย์ยินดีที่คุณวิเชียรจัดรายการนี้เพราะเป็นการทำให้ประชาชนทั้งเจ้าหนี้ลูกหนี้ได้รู้เรื่องว่ากฎหมายได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างแล้วก็จะเป็นประโยชน์อย่างไรกับทุกๆคนนะครับขอบคุณมากครับครับขอบพระคุณท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ก็อยู่ในสายกับเราตลอดนะเดี๋ยวมีจังหวะไหนที่ท่านอาจารย์สงครามจะเพิ่มเติมนะฮะหรือว่าจะเสนอเนี้ยอย่างไรก็เรียนเชิญท่านอาจารย์ตามท่านที่เห็นสมควรเลยนะครับท่านครับได้ครับเรื่องดอกเบี้ยตามกฎหมายใหม่เนี่ยนะมันก็เป็นประเด็นเป็นปัญหานะก่อนอื่นเนี่ยขออนุญาตพูดเท้าความถึงประวัติศาสตร์ในเรื่องการคิดดอกเบี้ยนิดหนึ่งนะฮะตอนปี2468นะตอนนั้นนะกฎประมวลกฎหมายแพ่งนะว่าด้วยเรื่องดอกเบี้ยเนี้ยนะนะเขาก็มีการตรากฎหมายขึ้นมาดอกเบี้ยผิดนัดณตอนนั้นนะที่กรณีผิดนัดนะกรณีผิดนัดทั่วไปนะไม่ว่าจะเป็นหนี้ละเมิดหรือหนี้อะไรก็แล้วแต่นะเขากำหนดดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 นะก็มาอีกทีหนึ่งก็มาแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะปี2474นะก็คงดอกเบี้ยในอัตราเดิมนั่นผ่านมาเกือบ100ปีทนายตายนะผ่านมาเกือบ100ปีในปีนี้เองนะปี2564นะครับปรากฏว่านะภาครัฐรัฐบาลนะมีการนำเสนอนะพระราชกำหนดนะกำหนดเรื่องอัตราดอกเบี้ยใหม่นั่นก็คือไปทำการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ปี2564ไปแก้กฎหมายนะไปเพิ่มเติมกฎหมายสาระสำคัญประการหนึ่งในพระราชกำหนดดังกล่าวนี้ก็คือไปกำหนดนะดอกเบี้ยให้ลดลงนะจากร้อยละ 7.5 เหลือร้อยละ3ตามกฎหมายนะเดี๋ยวเราจะได้ไล่เรียงกันไปนะผมก็มานึกถึงย้อนกลับไปในอดีตที่ณตอนนั้นยังไม่เกิดกันนะเนาะแต่ว่าเราศึกษาต่างประเทศแสดงว่าณตอนนั้นดอกเบี้ยแพงมากนะใช่ค่ะ 7.5 นะ 7.5 ถือว่าสูงมากค่ะเราใช้ 7.5 มาโดยตลอดจนมาปี40นะดอกเบี้ยโทษปี2564นะฮะดอกเบี้ยตามพระราชกำหนดฉบับนี้กลับลดลงมันสวนทางกับไอ้ความเป็นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมที่จะใช้วิจารณญาณแล้วก็ช่วยคิดกันไปนะฮะในพระราชกำหนดนะแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะปีพ.ศ. 2564นี้นะจริงๆแก้ไม่กี่มาตรา
แต่กระเทือนไปทั้งแผ่นดินแต่สำคัญทั้งนั้นเลยสำคัญทั้งนั้นเลยครับวันนี้จะขออนุญาตมาไล่เรียงกันส่วนท่านที่นะรับรู้รับฟังรับทราบแล้วก็รู้ในเรื่องดีๆก็เราก็ต้องขออภัยไม่ใช่เอามาพามาขายสวนนะครับเรามีเจตจำนงมีเจตนาในการที่จะเรียนรู้ถ่ายทอดไปด้วยกันนะแลกเปลี่ยนกันไปว่าท่านที่ยังไม่เข้าใจนะหรือยังเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างวันนี้ถ้าได้ฟังพวกเราก็อาจจะเข้าใจมากขึ้นนะก็จะขออนุญาตนะว่ากฎหมายฉบับดังกล่าวนี้นะมีผลใช้บังคับเมื่อไหร่ครับผมเริ่มจากตรงนี้เลยแล้วกันในมาตรา2ของพระราชกำหนดฉบับนี้นะฮะกฎหมายในมาตรา2ในพระกำหนดว่าพระราชกำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปนะแล้วกฎหมายฉบับเนี้ยนะได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่10เมษายน2564นะที่ผ่านมาเมื่อไม่นานนั้นนี้ค่ะเดือนกว่าๆแล้วมีผลใช้บังคับนะในวันที่11เมษายน2564ค่ะดังนั้นแล้วนะตั้งแต่วันที่11เมษายน2564อัตราเรื่องดอกเบี้ยต่างๆต้องเป็นไปตามกฎหมายฉบับนี้เน้นนะฮะอัตราดอกเบี้ยต่างๆนะที่จะพึงคิดกันได้ต้องเป็นไปตามกฎหมายฉบับนี้ส่วนมันจะมีรายละเอียดมีข้อยกเว้นยังไงตามพวกเรามาตามพวกเรามานะครับมาดูนะฮะมาตรา3ในกฎหมายดังกล่าวนะซึ่งในมาตรา3ในพระราชกำหนดฉบับเนี้ยเขาให้ยกเลิกมาตรา7มาตรา7เดิมยกเลิกเลยแล้วใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทนจะขออนุญาตนะครับในจอนะตอนนี้ท่านผู้ชมก็น่าจะเห็นอยู่นะจะขออนุญาตนะจะขออนุญาตว่านะมาตรา7ที่เขายกเลิกไปแล้วเขาใช้ข้อความใหม่แทนเนี่ยมีอะไรบ้างประเด็นในมาตรา7ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยนะเขาบอกว่าถ้าจะต้องเสียดอกเบี้ยแก่กันและมิได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้โดยนิติกรรมหรือโดยบัญญัตินะหรือนะโดยบทกฎหมายอันชัดแจ้งให้ใช้ดอกเบี้ยร้อยละ3ต่อปีนะนี่คือการแก้มาตรา7เดิมมาตรา7เดิมเขาให้ใช้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีนะนี่ลดลงมาเท่าไหร่นะลดลงมาเท่าไหร่7.5 4. ก็ 3.5 เห็นไหมฮะไม่ใช่ 4.5 ค่ะ 4.5 ลดลงมา 4.5 ที่ลงนะดังนั้นแล้วตรงเนี้ยนะมีเยอะพอสมควรนะคะเราเน้นลดลงมาค่อนข้างเยอะลดลงมาค่อนข้างเยอะแต่ว่าอัตราดอกเบี้ยตรงเนี้ยนะตามมาตรา7เนี่ยเขามีวรรค2อยู่ว่ามันอาจปรับเปลี่ยนขึ้นลงได้นะฮะให้สอดคล้องตามสภาพเศรษฐกิจของประเทศซึ่งถ้าจะมีการปรับลดลงอีกหรือเพิ่มขึ้นก็ตามเนี่ยนะเขาบอกว่ามันต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกานะทีนี้ทนายต่ายทราบไหมครับว่าทำไมเขาต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกาทำไมเขาไม่ตราเป็นการตราเป็นพระราชบัญญัตินั้นน่ะมันมีปัญหามันใช้เวลาแล้วก็มีกระบวนการในการตราพระราชบัญญัติใช้ระยะเวลานานนานแล้วก็มีองค์ประกอบหลายอย่างแต่ถ้าเป็นพระราชกำหนดกับพระราชกฤษฎีกาเนี่ยนะฝ่ายบริหารคือรัฐบาลเนี่ยสามารถดำเนินการได้เลยตามมติครม.คือมีการนำเข้าที่ประชุมของครม.ครม.มีมติเห็นชอบก็ประกาศเลยใช่นะฮะอันนี้คือข้อแตกต่างจะใช้ระยะเวลาการออกกฎหมายโดยตรากับพระราชตรากับกฎหมายเนี่ยสั้นกว่าเร็วกว่าบังคับได้เร็วเลยถูกต้องนะอันนี้คือหลักการทีนี้นะเรามาดูนิดหนึ่งนะเรามาดูนิดหนึ่งดูหลักกฎหมายเก่าก็คือมาตรา7เดิมนะที่บอกว่าถ้าจะต้องเสียดอกเบี้ยให้แก่กันนะฮะแล้วกฎหมายไม่ได้กำหนดหรือบทบัญญัติกฎหมายไม่ได้บัญญัติไว้ชัดแจ้งเนี่ยนะฮะก็บอกให้ใช้ดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีอันนี้เป็นอันยกเลิกไปแล้วนะตั้งแต่วันที่
11เมษายน2564ที่มีผลใช้บังคับนะคะทีนี้เรามาดูที่ว่าปัญหาในรายละเอียดที่มันเกิดขึ้นบางอย่างนะที่เราจะหยิบยกขึ้นมาเป็นการแลกเปลี่ยนกันในวันนี้ก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะฮะเวลามันจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการกู้ยืมเหมือนกันไอ้การกู้ยืมเงินกันมันมีมานมนานตั้งแต่สมัยโบราณกาลละเป็นหนี้กันเป็นเงินกู้เงินอะไรกันนะทีนี้ที่ผ่านมานะที่เราเห็นเป็นประจำคือบางทีชาวบ้านกู้เงินกันนะหรือบางทีธนาคารให้กู้ยืมเงินกันนะให้ลูกค้ากู้ยืมเงินก็ดีหรือเพื่อนฝูงให้มีการกู้ยืมเงินกันหรือนายทุนนะนี่นอกระบบให้มีการกู้ยืมเงินกันประเด็นที่สำคัญคือบางทีนะคนส่วนหนึ่งและส่วนใหญ่พอสมควรเนี่ยนะเวลาจะกู้ยืมเงินกันบางทีก็เขียนเป็นสัญญากู้เขียนกันเองบ้างหรือไปหาแบบฟอร์มที่มีขายตามท้องตลาดแต่ว่าตอนนี้อาจจะสะดวกนิดนึงก็คือเข้าไปดูในGoogleในอินเทอร์เน็ตแล้วก็พิมพ์ออกมานะมากรอกมาเขียนกันไอ้อย่างเงี้ยนะฮะผลทางกฎหมายมันจะเป็นยังไงนะมันก็มีแนวคำพิพากษาศาลฎีกาเยอะๆนะทนายตายนะฮะมีเรื่องที่น่าสนใจนะผมจะหยิบยกตัวอย่างอาจจะเป็นฎีกาเก่านิดนึงนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าเป็นฎีกาที่ก็เรียกว่าเป็นอมตะมันใช้ได้จนถึงปัจจุบันนะนั่นก็คือฎีกาที่497/2506ก็คือหมายความว่าถ้าเป็นทนายความเนี่ยโอเคเข้าใจแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมที่ไม่ได้เป็นทนายความเนี่ยนะฮะทำไมมันทับ2506มันหมายความว่ายังไงอันนี้ขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงว่าถ้าทับ2506นั่นหมายความว่าศาลฎีกามีคำพิพากษาในปีนั้นเพราะว่าท่านผู้ชมที่ชมเราเนี่ยเป็นประชาชนทั่วไปบางทีไม่ทราบมันจะเป็นอย่างนั้นมาดูฎีกานะ497/2506ค่ะว่ายังไงคะในสัญญากู้นะมีข้อความว่าจำเลยยอมให้ดอกเบี้ยแก่โจทตามกฎหมายในสัญญากู้เขียนแค่นี้นะค่ะคือนายกู้เงินไปเท่านี้แล้วก็ยอมให้ดอกเบี้ยยินยอมให้จะเสียดอกเบี้ยตามกฎหมายตามกฎหมายตามกฎหมายค่ะนะเขียนไว้แค่นี้เนี่ยสัญญาแต่ไม่ได้ระบุอัตราดอกเบี้ยใช่ไหมคะไม่ได้ระบุบอกว่าตามกฎหมายทีนี้พอผิดนัดผู้กู้ผิดนัดก็มีการไปฟ้องร้องกันพอฟ้องร้องกันปั๊บเนี่ยก็มีการต่อสู้กันเรื่องดอกเบี้ยค่ะนะศาลฎีกาตามคำพิพากษาศาลฎีกาเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยการที่คุณไปเขียนในสัญญาเงินกู้ว่าให้เรียกดอกเบี้ยได้ตามกฎหมายนั่นแหละเมื่อคุณไม่ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยตามมาตรา654ซึ่งมาตรา654นั้นน่ะการกู้ยืมเงินกันนะฮะสามารถคิดดอกเบี้ยได้ร้อยละเท่าไหร่ทนายตายร้อยละ 7.5 ค่ะร้อยละ15ร้อยละ15เหรอคะร้อยละ15 ร้อยละ15คือการให้กู้ยืมเงินเนี่ยร้อยละ15สามารถเรียกดอกเบี้ยจากผู้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ15อ๋อค่ะอันนั้นกฎหมายเขียนไว้ดังนั้นแล้วนะคนที่จะให้ผู้อื่นกู้ยืมเงินก็ดีนะครับถ้าเราจะคิดดอกเบี้ยแก่จากเขานั้นเราก็ต้องคิดได้ไม่เกินร้อยละ15ต่อปีทีนี้คือถึงแม้ว่าไม่ได้เขียนไว้หรอคะไม่ใช่ถ้าไม่ได้เขียนไว้มันก็ยังไงเข้ามาตัดจิตเดิมจะต้องเข้า 7.5 อ๋อแต่ถ้าเขียนก็คือต้องไม่เกิน15ถูกต้องนะถูกต้องนะครับคือถ้าเขียนไว้นะต้องไม่เกินร้อยละ15ต่อปีแต่ถ้าไม่ได้เขียนเนี่ยฎีกาเนี้ยอ๋อก็จะมาเข้าฎีกานี้สัญญาเงินกู้นั่นแหละเขาไม่ได้เขียนอัตราดอกเบี้ยไว้ว่าร้อยละ12 13 15ต่อปีแต่เขาไปเขียนบอกว่าดอกเบี้ยตามกฎหมายซึ่งถ้าเป็นประชาชนทั่วไปอาจจะเข้าใจว่าทราบมาว่านะมาตรากฎในการกู้ยืมเงินตามกฎหมายแพ่งคิดได้ร้อยละ10ไม่เกิน115ต่อปีเลยเขาเลยไปเขียนไงนะไปเขียนในสัญญาเงินกู้ว่า
คิดได้คิดดอกเบี้ยได้ตามกฎหมายเข้าตัวเองเข้าใจว่าน่าจะร้อยละ15แต่พอเรื่องขึ้นสู่ศาลมีการต่อสู้กันระหว่างโจทก์จำเลยนะโดยทนายความนะเข้าไปช่วยช่วยฟ้องแล้วก็ช่วยต่อสู้คดีกันจึงได้มาซึ่งฎีกานี้อ๋อค่ะเมื่อไม่ได้ระบุอัตราดอกเบี้ยไว้นะให้ชัดแจ้งเนี่ยศาลฎีกาบอกว่าไอ้คุณคิดดอกเบี้ยได้แค่ร้อยละ 7.5 ต่อปีนะนั่นคือกฎหมายเดิมเป็นอย่างนี้ฎีกาเดิมเป็นอย่างนั้นนะแล้วมีอีกฎีกาหนึ่งน่าสนใจฎีกาปี2508นั่นคือฎีกาที่3708ครับนะ2508ค่ะสัญญากู้ระบุเรื่องดอกเบี้ยไว้เพียงว่ายอมให้คิดดอกเบี้ยตามกฎหมายสูงสุดอ๋ออย่างนี้คิดได้เลยป่ะคะตามกฎหมายสูงสุดคืออะไรตามกฎหมายสูงสุดคือถ้าประมวลแพ่งนะประมวลแพ่งมาตรา654ก็บอกคิดสูงสุดได้เท่าไหร่ร้อยละ15อย่างนี้คิดได้เลยป่ะคะนี่ก็มีประเด็นนำขึ้นสู่ศาลฎีกาค่ะแล้วศาลฎีกาได้มีการพิจารณาแล้วนะก็บอกว่าศาลฎีกามีความเห็นว่ามีคำวินิจฉัยว่าข้อความดังกล่าวไม่ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้โดยแจ้งชัดว่าเป็นอัตราสูงสุดเท่าไหร่ค่ะต้องตีความไปในทางที่เป็นคุณแก่ฝ่ายลูกหนี้นั่นก็คืออะไรอ๋อก็กลับมาเต็มมาตรา7เดิมมาตรา7เดิมก็คือ 7.5 เห็นไหมฮะนี่ขนาดเขียนในสัญญาเงินกู้นะว่าแสดงว่าถ้าไม่ได้ระบุตัวเลขนี่ไม่ได้เลยเนี่ยนี่คือแนวคำวินิจฉัยของศาลฎีกาแนวนี้ยังถือปฏิบัติจนถึงปัจจุบันนะยังนำมาใช้ได้อยู่ใช่ไหมคะเติร์กใช่ไหมสองดีการเนี่ยมันมาต่างกันนิดเดียวอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ท่านผู้ฟังโดยเฉพาะประชาชนนะที่รับฟังอยู่นะคะก็จะได้ทราบนะเกี่ยวกับเรื่องการเวลาถ้าจะให้กู้ยืมเงินอะไรก็ดีเนี่ยนะก็ต้องให้มันเป็นไปตามตกลงกันให้เรียบร้อยใช่ครับนะค่ะโอเคนะต่อนะครับทีนี้อันนี้เป็นหลักที่เราอยากจะฝากนะให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะฮะเป็นการแลกเปลี่ยนกันแล้วกันนะฮะว่าหลักเกณฑ์ในการทำสัญญาเงินกู้โดยเฉพาะชาวบ้านนะฮะหรือประชาชนทั่วไปที่ทำสัญญาเงินกู้โดยไม่ได้ปรึกษาทนายความนะหรือไม่ได้ให้ทนายความเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นเนี่ยนะมันก็จะเป็นปัญหาลักษณะนี้ใช่ค่ะใช่ส่วนในสถาบันการเงินนั้นนะผมไม่ค่อยเป็นห่วงเพราะว่านะอันนี้แน่นอนเราจะมีแบบฟอร์มมาตรฐานที่แน่นอนนะครับทีนี้ก่อนที่จะมีคำถามต่างๆเดี๋ยวขออนุญาตมาดูมาตรา4ของพระราชกำหนดฉบับดังกล่าวค่ะนะเขามีการแก้ไขเพิ่มเติมนะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะมาตรา224ครับค่ะมาตรา224นั้นนะมีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นว่าหนี้เงินค่ะหนี้เงินนะค่ะเน้นคำว่าหนี้เงินนะครับเดี๋ยวให้ท่านดร.อธิบายหนี้เงินมีหนี้อะไรบ้างหนี้เงินนั้นนะฮะให้คิดดอกเบี้ยในระหว่างหรือว่าในเวลาที่ผิดนัดเนี่ยนะค่ะในอัตราที่กำหนดตามมาตรา7มาตรา7เมื่อกี้ก็คือต้อง7ใหม่ด้วยใช่ไหมคะ7ใหม่อ๋อ7ใหม่คือร้อยละ3อ๋อค่ะนะร้อยละ3ค่ะนะฮะบวกเพิ่มร้อยละ2ต่อปีเห็นไหมฮะอันนี้หมายความว่ายังไงครับบวกเพิ่มร้อยละ2ต่อปีนั่นหมายถ้าเป็นหนี้เงินนะค่ะถ้าเป็นหนี้เงินนะหนี้เงินในระหว่างที่ผิดนัดนั้นให้คิดร้อยละ3แล้วให้บวกเพิ่มอีกร้อยละ2เท่ากับให้คิดหนี้ที่หนี้เงินที่ผิดนัดกันน่ะได้แค่ร้อยละ5ต่อปีนะฮะร้อยละ5ต่อปีอันนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าในสัญญาไม่ว่าจะเป็นสัญญาเงินกู้หรือสัญญาอื่นที่มันเกี่ยวข้องกับหนี้เงินนั้นไม่ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ในอัตราอื่นที่ตัวเองสามารถคิดได้มากกว่านี้หรือคิดไม่เกินกฎหมายที่กำหนดนั้นนะคุณสามารถคิดดอกเบี้ยได้แค่นี้เองOh. นะฮะท่านอาจารย์สงครามยังอยู่ในสายกับเรานะครับอยู่ครับอยู่ครับอาจารย์ครับอาจารย์สงครามครับขออนุญาต
ท่านมีตรงนี้จะเสริมฮะนี่เงินนั้นให้คิดดอกเบี้ยระหว่างผิดนัดในอัตราที่กำหนดในมาตรา7นะก็คือร้อยละ3ใช่ไหมฮะบวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ2เนี่ยท่านสงครามมีความเห็นอย่างไรครับท่านครับครับอันนี้ก็คือ เป็นเรื่องที่ว่าในสัญญาไม่ได้ไม่นี่เงินแล้วคิดดอกเบี้ยระหว่างผิดนัดคือผิดนัดเนี่ยเดิมเนี่ยเรากำหนดอัตราดอกเบี้ยกันเช่นสถาบันการเงินเนี่ยกำหนดร้อยละ15หรือร้อยละ12อะไรก็ตามนะฮะแต่ตามกฎหมายใหม่เนี่ยถ้าประชาชนทั่วไปนะไม่พูดถึงสถาบันการเงินนะค่ะค่ะประชาชนทั่วไปเนี่ยก็เมื่อแก้ตามมาตรา7ไปแล้วเนี่ยแต่ที่ท่านอาจารย์วิเชียรได้อธิบายนะฮะเพราะนั้นก็เอาฐานตามมาตรา7เนี่ยมาเป็นฐานก่อนเริ่มต้นแล้วให้บวกไปได้ร้อยละ2ต่อปีแต่ให้คำว่ามาตรา7เนี่ยท่านวิเชียรก็อธิบายไปในวรรค2เลยว่าพอ3ปีมันอาจจะเปลี่ยนนะทั้งนี้อยู่ที่เศรษฐกิจหรือประเด็นเศรษฐกิจของประเทศชาติความคือเรื่องลึกจำเป็นเหมือนกับท่านคงจำได้ว่าสมัยก่อนเนี่ยสถาบันการเงินทุกสถาบันการเงินเนี่ยต้องใช้ตามประมวลกฎหมายแท้งคือคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน115ตามมาตรา654ใช่ไหมครับที่ว่าถ้าเรียกดอกเบี้ยเกิน115สถาบันการเงินก็เรียก114 115อะไรอย่างแต่ไม่เกินแต่ต่อมาเศรษฐกิจเนี่ยมันอันตรายไปตอนนั้นเนี่ยเงินฝากท่านคงจะจำได้ว่าเซฟวิ่งเนี่ยฝากไปได้ร้อยละ7ร้อยละ8นะครับปีถึงร้อยละ14สูงสุดแล้วก็ยังจ่ายเป็นรายเดือนอีกก็ทำให้การกู้เงินถ้าบอกว่ากำหนดไว้ร้อยละ15เนี่ยถามเราเก็บเงินเนี่ยก็จะมีปัญหาเพราะนั้นทางรัฐบาลสมัยนั้นเนี่ยก็ออกเป็นพระราชบัญญัติขึ้นมาเป็นพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติถามการคิดดอกเบี้ยของถามเราเก็บเงินนะไม่ให้ใช้มาตรา654มาใช้หรอกครับคือสถาบันการเงินเนี่ยสามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยได้โดยรัฐมนตรีกระทรวงการคลังธปท.เนี่ยซึ่งก็แก้ไขกันมาเรื่อยๆนะเอาผมสรุปรวมๆว่าสถาบันการเงินก็ไม่ใช้มาตรานี้มาพอไม่ใช้มาตรานี้มาปั๊บเนี่ยสถาบันการเงินก็สมัยนั้นท่านจะเห็นว่าดอกเบี้ยเนี่ยมีกู้เนี่ยร้อยละ19 120เพราะบัตรเครดิตเรื่องอะไรเนี่ยนะนั่นคือเศรษฐกิจแต่ตอนหลังเศรษฐกิจมันเงินมันฝืดขึ้นอ่ะพูดง่ายๆนะก็มาแบบปัจจุบันเนี่ยถ้ายังไม่ยังใช้ประมวลกฎหมายแพ่งร้อยละ 7.5 โหมันก็แย่ประชาชนก็เดือดร้อนใช่ไหมถามว่าการเงินก็โดยธปท.เนี่ยก็ออกประกาศมาเหมือนกันก่อนพระราชกำหนดนี้นะฮะออกประกาศมาว่าถามว่าการเงินเนี่ยจะคิดดอกเบี้ยอัตราผิดนัดซึ่งเดิมไม่ได้ให้กำหนดเองเนี่ยก็มากำหนดว่าให้คิดดอกเบี้ยในอัตราผิดนัดได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที่แบงค์ใช้ในสัญญานั้นบวกด้วยร้อยละ3ก่อนที่พ.ร.บ.ที่จะกำหนดนะซึ่งอันนั้นเนี่ยทำให้เดิมเนี่ยถามว่าใครเงินก็บวกเป็นพอผิดนัดปั๊บคิดร้อยละ15หมดเลยแต่ตอนนี้เปลี่ยนแล้วจากคิดร้อยละ15ไม่ได้เขาบอกว่าดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ3ที่ผิดนัดแล้วก็วิธีการคิดก็เปลี่ยนอีกเดี๋ยวถ้าผิดนัดข้อหนึ่งข้อใดที่ผิดนัดทั้งหมดก็คิดในต้นเงินที่ค้างชำระทั้งหมดเลยครับเป็นละ15แบงค์ชาติก็เปลี่ยนใหม่เป็นบอกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ผิดนัดเนี่ยจะคิดได้ก็เฉพาะในงวดที่ผิดนัดในต้นเงินของงวดที่ผิดนัดไม่ใช่ต้นเงินทั้งหมดอันนี้ก็เป็นการช่วยเหลือลูกหนี้นะฮะเช่นผมเนี่ยไปกู้เงินแบงค์แล้วกู้มาล้านบาทกำหนดผ่อนชำระงวดละ20,000ไอ้20,000เนี่ยมันมีต้นเงินอยู่เท่าไหร่ดอกเบี้ยเท่าไหร่ก็คิดมาเสร็จแล้วเช่นจะเป็นต้นเงินสัก15,000นะดอกเบี้ยเกิดเป็นดอกเบี้ยแต่เวลาผิดนัดปั๊บเนี่ยแบงก์ต้องไปเอาต้นเงินในที่ผมกู้มาเป็นล้านน่ะมาคิดถ้าผิดนัดทั้งหมดเลยแต่ปัจจุบันนี้ไม่ได้ย
ผิดได้งวดได้ผิดนัดเนี่ยคือในสองหมื่นเนี่ยแยกเป็นต้นเงินเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าต้นเงินหมื่นห้าก็หมื่นห้าเนี่ยผิดในอัตราดอกเบี้ยผิดนัดมันก็จะน้อยลงใช่ไหมจากเป็นล้านหรือหมื่นห้าหมื่นห้านี่ก็ดอกเบี้ยผิดนัดก็ในสัญญากำหนดเอาเบี้ยผิดนัดดอกเบี้ยสูงสุดไว้สมมติ 6% MLR ก็บวกไปอีกผิดนัดก็บอกไม่เกิน3ก็บวก3นะฮะก็เท่ากับ 9% นี่คิดในต้นเงินที่งวดที่ผิดนัดเท่านั้นเองจะไปงวดอื่นที่ยังไม่ถึงกำหนดเนี่ยก็คิดในอัตราปกติครับอันนี้เป็นการช่วยลูกค้าซึ่งธปท.เนี่ยออกมาก่อนพ.ร.ก.นี้ครับอาจารย์ครับครับครับผมอาจารย์ฮะมันก็แยกกัน2อันเพราะนั้นไอ้2224เนี่ยที่บอกเนี่ยก็ใช้เป็นบททั่วไปแม้แต่ธนาคารพาณิชย์ก็ต้องใช้นะถ้าไม่ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยนี่เงินนั้นถ้าผิดนัดเนี่ยก็คิดได้สรุปแล้วเนี่ยก็คือกำหนดไว้คือ3+2นะท่านอาจารย์นะฮะ3ตามมาตรา7บวก2ตามมาตรา224ใหม่นี่นะครับท่านครับใช่ครับครับใจสูงกว่านั้นนะนี่เงินที่ดอกเบี้ยระหว่างเวลาผิดนัดนั้นก็โดยอาศัยเหตุอย่างชอบด้วยกฎหมายก็คือเรากำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ในสัญญานะแค่ที่ผมยกตัวอย่างนะครับกำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ในสัญญาเนี่ยร้อยละ6เพราะนั้นผิดนัดปุ๊บผมก็บวก3เพราะถามการเงินเขามีกฎหมายพิเศษใช่ไหมครับผมก็คิดได้ร้อยละ9ไม่ใช่5%ครับเพราะสัญญาใช้แบงค์เนี่ยกำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้หมดทุกอย่างครับนะฮะแต่ถ้าไม่ได้กำหนดเนี่ยก็จะโดนแบบเนี้ย224เนี่ยนะฮะครับผมครับอาจารย์ขอบพระคุณท่านอาจารย์ในประเด็นนี้ก่อนนะฮะครับครับท่านผู้ชมครับคือยังไงฮะไอ้มาตรา224เนี่ยนะฮะก็อย่างที่ท่านอาจารย์สงครามได้กรุณาให้ความเห็นไปแล้วทีนี้ว่าทำไมนะสถาบันการเงินนะเขาสามารถเรียกดอกเบี้ยได้ในกรณีที่ไม่ได้ระบุไว้นะที่ท่านอาจารย์สงครามบอกว่า106ค่ะเพราะอะไรเพราะว่านี่ไงมาตรา224นะครับต่อจากวรรคแรกนี่แหละมันมีข้อความว่าถ้าเจ้าหนี้อาจจะเรียกดอกเบี้ยได้สูงกว่านั้นโดยอาศัยเหตุอย่างอื่นอันชอบด้วยกฎหมายก็คงส่งดอกเบี้ยต่อไปตามนั้นนั่นหมายความว่าสถาบันการเงินเขามีกฎหมายพิเศษรองรับนะอย่างที่ท่านอาจารย์สงครามได้พูดไปแล้วแต่ภาคประชาชนเนี่ยนะโดยเฉพาะประชาชนเนี่ยจะไม่มีกฎหมายรองรับตรงไม่มีกฎหมายรองรับให้เรียกดอกเบี้ยสูงเกินกว่าที่มาตรา7กำหนดนะฮะอันนั้นก็ต้องเป็นไปตามมาตรา7นะครับบวกด้วยมาตรา224ตรงนี้ถ้าผิดนัดใช่ครับอ๋อทีนี้ฮะมาดู224ต่อนะครับค่ะ224ในวรรค2เขาบอกว่าห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยซ้อนดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัดอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ปฏิบัติกันอยู่แล้วนะก็ยังคงไว้อยู่นะทีนี้ที่สำคัญทนายตายเขาบอกว่าวักสามเนี่ยนะค่ะท่านเขาบอกว่าการพิสูจน์ค่าเสียหายอย่างอื่นนอกจากนั้นให้พิสูจน์ได้อ้าวหมายความว่ายังไงคะท่านดร.คืออย่างนี้นะฮะสมมติอย่างนี้แล้วกันนะประเด็นนี้นะค่ะถ้าเจ้าหนี้สามารถพิสูจน์ค่าเสียหายอย่างอื่นค่ะนะว่าไอ้การที่เขานะให้กู้เงินไปนั้นนะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเขาไม่ให้กู้ไปเนี่ยเขาสามารถเอาเงินไปลงทุนทำอย่างอื่นได้ผลกำไรมากกว่านี้สมมติประเด็นตรงนี้นะสมมติว่าทนายตายนะฮะให้ผมกู้ยืมเงิน1ล้านแต่ทนายตายบอกว่าจริงๆแล้วเงิน1ล้านเนี่ยนะทนายตายต้องการเอาไปลงทุนสมมตินะทำคาแคร์นะฮะทำคาแคร์แล้วเนี่ยมีแผนมีผังอะไรเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยนะถ้าทำคาแคร์นะตอนนี้โหมันบูมมากเลยนะมันจะมีรายได้เดือนละเท่านู้นเท่านี้ทนายตายอาศัยว่าโอเครู้จักกับผมมานานก็เลยเอ้าให้ไปก่อน1ล้านบาทพอถึงเวลาผมผิดนัดค่ะนะคือเราไม่ได้คิดเราไม่ได้ตกลงกันเรื่องดอกเบี้ยไว้ผมก็จ่ายตามกฎหมายใหม่ก็คือร้อยละ3บวก2ค่ะนะก็คือร้อยละ5ค่ะทีนี้กฎหมายมาตรา224ใหม่เนี่ยเขาบอกว่าให้การพิสูจน์ค่าเสียหายนอกจากนั้นน่ะ
ให้สามารถพิสูจน์ได้นะถ้านายต่ายเวลาฟ้องศาลฟ้องผมในกรณีผมผิดนัดท่านนายต่ายบอกว่าท่านนายต่ายเสียหายเออเนี่ยเรามีโครงการเนี่ยทำไมให้ผมกู้เงินเราไปทำโครงการจะได้เงินทอนทุนตอนนี้อันนี้ท่านนายต่ายพิสูจน์ได้แต่การพิสูจน์ตัวนี้อาจจะลำบากนิดหนึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยนี่ต้องนำสืบในรายละเอียดนะมาตรานี้คือทางออกทางแก้ของผู้ที่เป็นเจ้าหนี้ในกรณีหนี้เงินนะฮะที่ให้กู้ยืมเงินไปแล้วก็ไม่ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยหรือแม้แต่กำหนดอัตราดอกเบี้ย115แต่ว่าถ้าเราพิสูจน์ค่าเสียหายว่าจริงๆแล้วที่ให้กู้ยืมเนี่ยเราเสียหายมากกว่านั้นนะอันนี้ก็สามารถพิสูจน์ได้แต่ว่าในทางปฏิบัติในประเด็นเนี้ยการพิสูจน์ค่าเสียหายในส่วนเนี้ยผมคิดว่าเป็นเรื่องค่อนข้างจะยากนะว่าอย่างไรเสียกฎหมายก็ยังเปิดช่องให้อยู่นะครับทีนี้มาดูนะที่มาตรา224ค่ะนะที่เรากำลังพูดคุยหารือกันอยู่นี้ที่ท่านอาจารย์สงครามก็ได้กรุณาให้คำแนะนำไปแล้วเนี่ยนะค่ะก็อันนี้ก็คงไม่ต้องลงรายละเอียดอะไรกันมากแล้วทีนี้ประเด็นอยู่นี้ทนายตายค่ะหนี้เงินนะฮะหนี้เงินนะฮะหนี้เงินอย่างเช่นผมจะยกตัวอย่างเรื่องค่าเช่าบ้านนะค่าเช่าบ้านนี่ถือว่าเป็นหนี้เงินไหมคะท่านดร.ส่วนตัวผมคิดว่าเป็นหนี้เงินนะเพราะต้องจ่ายเป็นเงินไงต้องจ่ายเป็นเงินไอ้ค่าในการไปเช่าบ้านคนไปเช่าบ้านคนอื่นก็ดีเช่าอพาร์ตเมนต์เช่าหอพักอะไรก็ตามเนี่ยหรือเช่าคอนโดก็ดีนะก็บอกว่าในถ้าในสัญญาเช่าไม่ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยในกรณีที่ผิดนัดผู้เช่าผิดนัดผู้เช่าไม่จ่ายไม่ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยในกรณีผู้เช่าไม่จ่ายเนี่ยไม่ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้เนี่ยนะมันต้องย้อนกลับมาใช้มาตรา224ใหม่อ๋อค่ะนะฮะมาตรา224คืออะไรฮะนี่เงินนะที่มีการผิดนัดให้นำดอกเบี้ยในมาตรา7ค่ะก็คือร้อยละ3ค่ะบวกกับดอกเบี้ยผิดนัดนี่อีก2ฮะก็เป็น5เป็น5ค่ะนะก็คงคิดได้แค่5เท่านั้นอ๋อค่ะนี่คือหลักการทีนี้ก่อนที่จะไปถึงมาตรา224ทับ1นะฮะมาตรานี้ก็สำคัญนะทนายต่ายมีคำถามอะไรตรงนี้เพิ่มเติมอย่างไรบ้างไหมครับแม่เราก็อยากจะถามท่านด็อกเตอร์นะคะช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมคะอย่างสมมติว่าท่านนี่เงินที่ท่านด็อกเตอร์ยกตัวอย่างอย่างเช่นค่าเช่าบ้านนะคะเป็นสัญญาเช่าเราทำกันไว้แล้วไม่ได้กำหนดใช่ไหมคะแล้วถ้ากรณีที่ว่าทำสัญญาเช่ากันเมื่อ1มกราคม64นะคะแล้วผู้เช่าเนี่ยไม่ได้ชำระค่าเช่าสมมติตกลงว่าจะชำระทุกๆวันที่ทุกๆสิ้นเดือนทุกๆวันที่30คือสิ้นเดือนมกราคมก็เริ่มสิ้นเดือนมกราคมนะคะพอมีนา30มีนา31มีนาอันนะคะผู้เช่าไม่ชำระละ30เมษาไม่ชำระเหมือนกันผู้ให้เช่าก็ต้องบอกเลิกสัญญานะคะแล้วก็ฟ้องร้องนะคะตรงนี้คิดดอกเบี้ยยังไงอะคะวิธีการคิดดอกเบี้ยตรงนี้ใช่ไหมคืออย่างนี้นะฮะถ้าไม่ได้ตกลงกันเรื่องดอกเบี้ยนะไว้ในสัญญาว่าจะคิดดอกเบี้ยในกรณีเนี้ยในอัตราร้อยละเท่าไหร่ก็ต้องย้อนกลับไปดูมาตรา7เดิมมาตรา7เดิมนะเขาบอกว่าถ้ากรณีเนี้ยกรณีที่เราคล้ายๆที่เรายกตัวอย่างนี้นะถ้าไม่ได้คิดดอกเบี้ยเอาไว้เนี่ยเขาให้คิดได้ร้อยละ 7.5 ต่อปีใช่ไหมทีนี้กรณีที่ทนายต่ายถามเนี่ยนะก็ต้องมาดูว่าช่วงตั้งแต่มกราคมนะ64จนถึงนะ11เมษายน64วันที่กฎพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลใช้บังคับนั้นนะเจ้าหนี้สามารถคิดดอกเบี้ยได้ในอัตราร้อยละ 7.5 นะฮะแต่ตั้งแต่วันที่11เมษาเป็นต้น11เมษา2564เป็นต้นไปะนะฮะอันนี้
ต้องคิดตามกฎหมายใหม่นั่นก็คือมาตรา7ในกรณีเป็นหนี้เงินก็คือคิดดอกเบี้ยได้3ร้อยละ3ค่ะนะต่อปีบวกกับมาตรา224คือกรณีผิดนัดนะผิดนัดหนี้หนี้เงินเนี่ยนะบวกอีก2ก็เป็นคิดได้ร้อยละ5ทีนี้ในกรณีแบบเนี้ยนะฮะเวลาทนายความที่จะยื่นฟ้องก็ดีค่ะนะหรือเวลาจะมีการคิดดอกเบี้ยนะจากผู้ที่เป็นลูกหนี้ก็ดีเนี่ยนะหลักการคิดมันต้องแยกคิดต้องแยกเป็น2ช่วงต้องแยกเป็น2ช่วงช่วงแรกก็คือช่วงตั้งแต่ผิดนัดจนถึงวันที่ค่ะ11เมษายน2564ค่ะถ้าในสัญญาไม่ได้ตกลงกันเรื่องอัตราดอกเบี้ยไว้มันก็ต้องไปใช้มาตรา7เดิมก็คือร้อยละ 7.5 ต่อปีอ๋อค่ะตั้งแต่วันที่11เมษายน2564เป็นต้นไปนั้นนะคิดได้แค่ถ้าเป็นหนี้เงินนะคิดได้แค่ร้อยละ3 5อ๋อร้อยละ5 3บวก2 3บวก2 3 2 4ใหม่อ๋อค่ะนะเวลาถ้าไปบรรยายฟ้องมีการไปฟ้องร้องกันอันนี้ก็ต้องบรรยายฟ้องนะให้ชัดเจนแยกดอกเบี้ยดอกเบี้ยก่อนกฎหมายใหม่กับดอกเบี้ยกฎหมายใหม่นะต้องแยกให้ศาลเห็นนะถ้าขออนุญาตนะคะท่านดร.ถ้าสมมุติว่าต่ายฟ้องต่ายลืมแยกต่ายมั่วไปเลย 7.5 ทำยังไงก็คือเขียนแบบอันนี้ไม่ผิดใช่ไหมคะบรรยายฟ้องไม่ผิดการบรรยายฟ้องทางแพ่งเนี่ยมันไม่เป็นฟ้องเท็จอยู่แล้วนะถ้าสมมุติว่านะทนายต่ายบรรยายฟ้องแล้วคิดดอกเบี้ยครับร้อยละเจ็ดตลอดเลยยาวเลยไอ้อย่างเงี้ยมันก็เป็นหน้าที่ของทางฝ่ายจำเลยหรือทนายจำเลยในการที่จะไปต่อสู้ในทางคดีโดยเฉพาะประเด็นเรื่องการคิดดอกเบี้ยตรงเนี้ยไอ้การที่โจทคิดดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีตลอดไปนั้นเป็นการไม่ถูกต้องนะเนื่องจากนะโจทสามารถคิดดอกเบี้ยนะผิดนัดตั้งแต่วันผิดนัดจนถึงวันที่11ได้แค่ตา 107.5 ต่อปีส่วนตั้งแต่วันที่11เป็นต้นไปนั้นนะโจทสามารถคิดได้แค่ร้อยละไม่เกินร้อยละ5ต่อปีก็ต้องยื่นคำให้การนะต่อสู้คดีไปอันนี้เป็นหลักการเลยนะค่ะเป็นหลักการขออนุญาตท่านวิเชียรนะครับค่ะค่ะคือการบรรยายฟ้องเนี่ยถ้าสมมติว่าแต่ที่ทนายตายบอกว่าบรรยายไป 7.5 ตลอดเลยตั้งแต่มกราถึงตลอดที่ฟ้องอ่ะค่ะค่ะที่จำเลยถ้าจำเลยไม่ได้ต่อสู้การปลุกประเด็นเรื่องบอกว่าคิดดอกเบี้ยผิดศาลเองจะยกขึ้นวินิจฉัยได้ไหมได้ไหมคะอาจารย์เป็นเจ้าความสงบเหมือนกันนะครับแล้วก็กำหนดไว้ศาลซึ่งในการพิจารณาของศาลศาลก็จะพิจารณาขึ้นมาว่าดอกเบี้ยนี้ที่เรียกมา 7.5 เนี่ยมันผิดกฎหมายอ่ะพูดง่ายๆนะค่ะแต่มาทั้งหมดเนี่ยค่ะบรรยายไหมศาลก็จะต้องวินิจฉัยแล้วว่าควรจะกำหนดให้ได้เท่าไหร่อ๋อศาลกำหนดให้ได้เลยใช่ไหมคะท่านอาจารย์ใช่เพราะว่าศาลอาจจะให้ตามกฎหมายเนี่ยให้ร้อยละ2ให้ร้อยละ3ร้อยละ3ใช่มั้ยร้อยละ3ฮะมาตรา7ใหม่ร้อยละ3ท่านอาจารย์3ก็ได้ใช่ไหมค่ะหรือจะเพราะว่าเราขอไปผิดกฎหมายอ่ะเราคิดผิดกฎหมายอันนี้ถามท่านธนาท่านวิเชียรด้วยว่าตอนนี้เช่นนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับความสงบของประชาชนเหมือนกันใช่ไหมครับครับโดยหลักนะในกรณีนี้มันเกี่ยวกับความสงบของประชาชนแล้วก็มันไปโยงกับกฎหมายบางมาตราท่านอาจารย์ในกรณีนี้ศาลจริงๆศาลสามารถหยิบยกขึ้นมาพิจารณาเองได้แต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่เผื่อกรณีผิดหลงครับอาจารย์ฮะถ้าเราให้การเป็นประเด็นเอาไว้เนี่ยอย่างน้อยสุดศาลเห็นแล้วนะฮะได้ทันทีเลยมันชัดเจนเลยนะฮะชัดเจนนะแม้ว่าจะเป็นครับท่านลืมไปเนี่ยเฮ้ยเราจะ
ไม่ได้เลยหรือเปล่าด้วยอ๋อค่ะค่ะอันนี้นอกจากสมมตินะสมมติอาจารย์ฮะแม้ว่านะทางจำเลยไม่ได้ต่อสู้เอาไว้แล้วในที่สุดเนี่ยนะศาลผิดหลงไปนะทำคำพิพากษาออกมานะแล้วก็พิพากษาให้จำเลยชดใช้ดอกเบี้ยเนี่ยนะร้อยละ 7.5 ทั้งที่กฎหมายใหม่เขากำหนดแล้วอย่างเงี้ยจำเลยไม่ได้เข้ามาต่อสู้ อย่างเงี้ยก็พิพากษาตามฟ้องโจทย์เลยตามฟ้องโจทย์มันก็เป็นไปได้มันก็มีเขาเรียกว่าในกรณีแบบเนี้ยมันก็ต้องมีการอุทธรณ์คดีอุทธรณ์คดีอุทธรณ์คดีก็ต้องชี้ในประเด็นที่อุทธรณ์ในเรื่องนี้เพื่อให้ศาลอุทธรณ์หรือว่าศาลชั้นอุทธรณ์เนี่ยเห็นว่านะการที่คำพิพากษาถ้าออกมาลักษณะนั้นนะมันอาจจะมีผิดหลงได้อย่างที่บอกก็ให้ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยอีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นประเด็นทีนี้มีประเด็นอีกไหมเรื่องไม่ได้ระบุถ้าไม่ได้ระบุอย่างนี้แล้วถ้าระบุไว้ล่ะคะถ้าระบุไว้มันก็ต้องเป็นไปตามแล้วต้องเป็นไปตามสัญญาเราฟ้องตาถ้าเกิดระบุไว้เลยว่าร้อยละ15ต่อปีอย่างเงี้ยไม่ผิดถูกไหมคะตามกฎหมายต้องดูว่าเรื่องนั้นกฎหมายให้อำนาจระบุไว้ได้เท่าไหร่ถ้าสมมติเป็นให้คิดได้เท่าไหร่ถ้าเป็นนี่กู้ยืมเงินกู้ตายก็ลงว่าให้กู้เนี่ยร้อยดอกเบี้ยร้อยละ15ต่อปีทีนี้พอผิดนัดปุ๊บอาจจะผิดนัดในช่วงก่อนกฎหมายเป็นก่อนกฎหมายใหม่ออกนะคะแล้วก็พอมาฟ้องเนี่ยฟ้องตามหลังจากที่พระราชกำหนดตัวนี้ออกมาแล้ว คิดดอกเบี้ยตัวไหนคะคือเนื่องจากในการกู้ยืมเงินกันนั้นนะตามมาตราประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา654นั้นนะกฎหมายได้กำหนดหรือว่าได้บัญญัติว่าผู้ให้กู้เนี่ยสามารถคิดดอกเบี้ยจากผู้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ15ต่อปีถ้าสัญญาเงินกู้ได้ระบุไว้ร้อยละ15ต่อปีนะแม้ตอนหลังจำเลยจะมาผิดนัดหลังตั้งแต่วันที่11เมษายน2564เป็นต้นไปอย่างไรเสียนะสัญญานั้นในเรื่องดอกเบี้ยร้อยละไม่เกิน ที่ระบุไว้ไม่เกินร้อยละ15ต่อปีก็ยังใช้บังคับได้อยู่ครับไม่แม้ว่ากฎหมายโจทย์ไม่เสียสิทธิ์ฮะไม่เสียสิทธิ์ก็คือยึดตามสัญญาใช่ครับยึดตามสัญญาแต่สัญญานั้นต้องชอบด้วยกฎหมายนะครับนะเรื่องดอกเบี้ยต้องชอบด้วยกฎหมายนะครับค่ะค่ะอันนี้ก็รวมหมายถึงว่าพวกสัญญาเช่าสัญญาซื้อขายอะคะสัญญาซื้อขายมันต้องไปอันนี้เป็นหนี้เงินด้วยไหมคะสัญญาซื้อสัญญาซื้อขายผมส่วนตัวผมมองว่าเป็นหนี้เงินนะค่ะเพราะมันต้องมีการแลกเปลี่ยนแล้วก็สินค้าไปเงินมาแต่ที่น่าสนใจมีเรื่องเรื่องนี้อย่างเงินอีกไหมมีค่ะคือหนี้เงินเนี่ยมันกว้างนะคะท่านด็อกเตอร์ท่านหนี้ละเมิดนี่เป็นหนี้เงินไหมคะโอ้อันนี้น่าสนใจหนี้ละเมิดนะท่านผู้ชมครับหนี้ละเมิดเนี่ยไม่ถือว่าเป็นหนี้เงินนะส่วนตัวผมมองว่าไม่ใช่หนี้เงินนะคือหนี้ละเมิดนั้นอ่ะเวลามันเกิดละเมิดกันถ้าตกลงกันไม่ได้ต้องไปฟ้องกันค่ะไปฟ้องกันที่ศาลเพื่อให้ศาลวินิจฉัยการที่เรายื่นฟ้องไปนั้นน่ะศาลสมมุติยื่นไปแสนหนึ่งศาลอาจจะให้ไม่ถึงแสนก็ได้อาจจะให้ 20,000 30,000 ก็แล้วแต่ข้อเท็จจริงนะทีนี้เอ็นที่ละเมิดน่ะตามกฎหมายเขาบอกว่าผิดนัดตั้งแต่วันที่ทำละเมิดนะฮะผิดนัดแต่วันทำละเมิดการคิดดอกเบี้ยในหนี้ละเมิดนั้นตามมาตรา7เดิมนั้นนะคิดได้ร้อยละ 7.5 ต่อปีค่ะแต่พอมามาตรา7ใหม่นะค่ะนะที่ตามพระราชกำหนดฉบับเนี้ยนะก็บอกว่าถ้าจะต้องเสียดอกเบี้ยแก่กันนะและมิได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้โดยนิติกรรมหรือโดยบทกฎหมายอันชัดแจ้งค่ะนะให้คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ3ต่อปีอ้าวอย่างนี้ก็หมายถึงว่าถ้ามีมูลละเมิดเกิดขึ้นถ้าฟ้องเรียกค่าเสียหายจากคู่กรณีก็ต้องเป็นร้อยละ3ถ้าดูเพราะว่าละเมิดไม่มีนิติกรรมไม่มีสัญญาไม่มีอะไรถูกต้องนะถูกต้องฮะถูกต้องนี่เขาเรียกอะไรถ้านี่ละเมิดเนี่ยถ้าดูตามมาตรา7ใหม่เนี่ยอ๋อค่ะเราสามารถเรียกค่าเสียหายในมูลละเมิดได้ในอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ3แล้วถ้าเกิดมูลละเมิดเกิดก่อนนะคะมูลละเมิดถ้ามูลละเมิดเกิดก่อนวันที่11ค่ะเกิดก่อนวันที่11เมษายน2564อันนั้นต้องเป็นไปตามกฎหมายเดิมก็คือร้อยละ
7.5 ต่อปีอ๋ออย่างนี้ก็คือเวลาทนายความที่จะทำฟ้องก็ต้องทำแยกดอกเบี้ย2ส่วนเหมือนกันไม่ว่าจะทำฟ้องก็ดีหรือไม่ว่าจะยื่นคำให้การก็ดีสมมุตินะค่ะเหตุละเมิดเกิดถ้าเกิดตอนต้นปีแล้วกันต้นมกราคม64มกราคม64ค่ะนะค่ะเหตุละเมิดเกิดมกราคม64นะแล้วเรามาฟ้องพฤษภาฟ้องพฤษภาล่ะค่ะมาฟ้องพฤษภา64ค่ะนะอันนี้การคิดดอกเบี้ยนะมันต้องแยกคิดช่วงตั้งแต่วันละเมิดคือเดือนมกราคม2564จนถึงวันที่10เมษายน2564คิดตามกฎหมายเก่าก็คือ7เดิมก็คือ 7.5 7.5 ค่ะนะตั้งแต่วันที่7โทษตั้งแต่วันที่11เมษายน2564เป็นต้นไปจนถึงวันฟ้องค่ะนะอันเนี้ยร้อยละ3ตามกฎหมายมาตรา7ใหม่นะฮะมาตรา7ใหม่แล้วก็ถ้าจากวันฟ้องก็ต้องร้อยละ3อ๋อค่ะนะฮะอันนี้ก็จะไม่มีดอกเบี้ยผิดนัดด้วยมันก็2 2 4ไม่ได้ไม่ได้บวก2 2 4ไม่ได้นะส่วนตัวผมนะผมมองว่าจะไปบวก2 2 4อ๋อค่ะบวก2 2 4อะไรเพราะมันไม่ใช่นี่เงิน2 2 4เขาใช้เฉพาะกรณีนี่เงินขอโทษนะคะท่านดร.ถ้าย้อนกลับมาเหมือนประเด็นที่เมื่อกี้ท่านอาจารย์สงครามก็ได้อธิบายถ้าตายมั่วฟ้องอีกนี่ละเมิดตายไม่แยกตายฟ้อง 7.5 ยาวเลยจนถึงพฤษภาครับแล้วจำเลยก็ไม่ได้ต่อสู้ครับตรงเนี้ยศาลจะวินิจฉัยยังไงคะเพราะว่าไม่มีกำหนดมันไม่ใช่เป็นแล้วมันไม่เป็นถือว่าขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือเปล่าคะดอกเบี้ยจริงๆจริงๆจริงๆตรงเนี้ยศาลต้องแยกวินิจฉัยค่ะวินิจฉัยดอกเบี้ยในมูลละเมิดตั้งแต่วันที่เกิดการละเมิดถือว่าเป็นวันผิดนัดค่ะจนถึงณวันที่10เมษายน2564ก่อนนั้นอัตรา1ค่ะแล้วหลังตั้งแต่วันที่11เมษายน2564ก็เป็นอัตรา1ตามกฎหมายใหม่อ๋อค่ะเนี่ยตรงเนี้ยนะจริงๆศาลโดยหลักศาลต้องหยิบยกขึ้นมาแต่ว่าถ้ามีการผิดลงไปก็เป็นหน้าที่ของจำเลยนะที่ต้องว่ากันในชั้นอุทธรณ์ดังนั้นผมถึงบอกอยากจะแนะนำนะท่านผู้ชมนะที่เป็นทนายความก็ดีหรือเป็นประชาชนก็ดีนะมันต้องต่อสู้ประเด็นในคดีนี้ตั้งแต่เป็นกฎหมายใหม่ต้องต่อสู้ให้เป็นประเด็นในคดีเอาไว้นะครับก็อยากจะฝากต้องต่อสู้อย่างนี้แต่ถ้าทนายก็ฟ้องรวมอย่างที่ทนายตายว่าฟ้องรวมไปเลยเรียก 7.5 ต่อปีตลอดแล้วศาลอาจจะผิดหลงนะฮะในชั้นศาลชั้นต้นอาจจะผิดหลงในชั้นอุทธรณ์แล้วก็เราก็เนื่องจากเป็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเนี่ยนะเราสามารถอุทธรณ์อ๋อค่ะค่ะในประเด็นนี้ได้อ๋อค่ะอันนี้เป็นท่านอาจารย์สงครามมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับท่านเขียนนิดหนึ่งว่าตอนนี้ที่แบบพนักตายบอกเนี่ยมันก็ต้องไปดูคำขอใช้ฟ้องคดีแพ่งเนี่ยนะในคำฟ้องเนี่ยปัญญาคิดตอนคำขอใช้ฟ้องเนี่ยไปให้คิดดอกเบี้ยในอัตราเท่าไหร่ใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราไปขอ 7.5 เนี่ยนะตลอดเลยอะไรเนี่ยเพราะว่าเราถือว่าบัตรเพิ่มจ้างก่อนพลกรที่ใช้นะครับนะฮะตอนนี้ก็ศาลอาจจะศาลบางท่านนะบางศาลเนี่ยที่ท่านอาจจะพิจารณาว่าดอกเบี้ยที่เรียกมาเนี่ยเกินที่กฎหมายกำหนดเพราะนั้นก็ช่วงวันฟ้องเนี่ยถ้าเราวันละเมิดถึงวันฟ้องอาจจะไม่ให้เลยแต่ให้จับฟ้องให้จับถัดจากวันฟ้องไปเนี่ยก็อาจจะไปกำหนดให้ไม่เกินร้อยละ3แบบที่ท่านวิเชียรบอกคือกำหนดให้ตั้งแต่วันฟ้องตั้งแต่มูลละเมิดอย่างนั้นเลยป่ะคะท่านอาจารย์ครับเพราะว่าวันที่มูลละเมิดเนี่ยมันมี2อย่างนะคือละเมิดที่เป็นตรงเป็นเงินแต่ละเมิดแล้วมาคิดเป็นเงินกับละเมิดเช่นการผิดสัญญาหรืออะไรต่างเนี้ยมันก็เป็นถือว่าเป็นละเมิดเหมือนกันคือไม่ใช่ว่าสัญญานั้นบอกว่าต้องทำงานนี้อันนั้นไม่ใช่แต่เช่นยังถามการเงินเนี่ย
มีลูกค้าเขามีบัญชีกระแสรายวันอยู่กับธนาคารค่ะนะหรือมีเงินฝากอยู่กับธนาคารแต่อยู่ๆเนี่ยเงินก็หายไปบางทีเขาไม่ได้ถอนถอนค่ะค่ะแต่หายเสถียรหรือเห็นอะไรที่ปลอมอะไรเงี้ยแล้วก็ค่ะค่ะแล้วก็จ่ายไปอันนี้มันไม่ใช่ร้อยละสามเนี่ยโอ้ค่ะมันเป็นร้อยละห้าทันทีเลยเวลาฟ้องแต่สมัยก่อนนี่มันก็7.5หมดใช่ไหมฮะจำผิดแต่ตอนถ้าแบบเนี้ยจะเรียก107.5ไม่ได้ก็ได้ร้อยละห้าเพราะละเมิดมี2อย่างละเมิดที่แบบว่าละเมิดอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ตีเป็นตัวเงินให้ชดใช้เงินแทนใช่ไหมค่ะอันนี้ก็ทนายต้องพิจารณาด้วยเวลาเราจะฟ้องเนี่ยอ๋อค่ะค่ะละเมิดเนี่ยมันมาจากอะไรนะครับค่ะค่ะขออนุญาตขยายความต่อนิดนึงท่านอาจารย์สงครามท่านนายตายนะค่ะนี่ละเมิดที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่เป็นหนี้เกี่ยวกับเป็นหนี้เงินเนี่ยนะฮะตัวอย่างที่เห็นชัดเจนคือรถชนกันค่ะนะฮะนี่มีปัญหาทุกวันใช่ใช่รถชนกันอันนี้คือไม่ใช่หนี้เงินไม่ใช่ตัวเงินรถชนกันหรือไปด่ากันแล้วก็เรียกค่าเสียหายอะไรทั้งนองเนี่ยนะเสียชื่อเสียงหรือไปตบตีกันนะแล้วก็เรียกค่าเสียหายกันอะไรเงี้ยนะอันนี้ไม่ใช่หนี้ที่เกี่ยวกับเงินโดยตรงนะที่ท่านอาจารย์สงครามยกตัวอย่างเป็นประโยชน์มากครับท่านอาจารย์สงครามนะในกรณีนั้นน่ะคือเงินฝากเขามีอยู่แล้วไงค่ะใช่ไหมเงินฝากเขามีแล้วไอ้เงินเห็นมีข่าวหายไปโอเคก็อยู่ก็หายไปเฉยๆนี่เป็นตัวอย่างอันนี้ก็จะต้องเป็นดอกเบี้ยตามที่กฎหมายใหม่กำหนดต้องบวก2ก็คือเป็น 5% มาตรา7 3% แล้วก็บวก2 2 4นะอีก2เป็น5คือกรณีถ้าสมมุติว่าเป็นเงินฝากหายไปครับอ๋อค่ะค่ะค่ะท่านอาจารย์สงครามครับไอ้ประเด็นเนี้ยมันทำให้ลูกค้าเสียหายนะครับท่านเพราะว่าเขาเคยเรียกได้107เหลือ100ละ5มันก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายอ่ะเนาะเปลี่ยนนะอันนี้ที่จริงแล้วเนี่ยท่านพูดถึงความเป็นธรรมนะไม่ใช่ว่าผมอยู่แบงค์แล้วนั่นพูดถึงความเป็นธรรมแล้วเนี่ยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากถ้าพิจิตรจริงแล้วมันไม่ถึง107ร้อยละ5หรอกครับครับมันตอนนี้มันร้อยละ1ร้อยละ2ไม่เกินใช่มั้ยท่านค่ะนี่อะไรเนี่ยครับ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 เข้าใจท่านคือเราพูดถึงในแง่ของกฎหมายในแง่ของกฎหมายว่าจาก 7.5 หรือ5นะฮะแต่พวกทั่วไปนะเป็นฐานทั่วไปแล้วก็การฟ้องเนี่ยได้รับเงินเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีนะครับแต่ถ้าเงินฝากเนี่ยร้อยละบาทเนี่ยยังต้องเสียภาษีเลยครับครับเจ้าแม่อ๋อค่ะค่ะค่ะมันถ้าพูดถึงแล้วก็เพื่อเป็นประโยชน์กับเศรษฐกิจทั่วไปที่ไม่ใช่เฉพาะสถาบันการเงินนะครับอันนี้เราพูดถึงภาพรวมครับเห็นด้วยกับท่านอาจารย์สงครามคืออย่างนี้ครับนะผมคิดว่าการที่มีพ.ร.ก.ฉบับนี้หรือพระราชกำหนดฉบับนี้ออกมาใช้บังคับเนี่ยมันก็เป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจค่ะนะคือมันต้องให้ความเป็นธรรมทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้นะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเสียความเป็นธรรมหรือได้เปรียบนั่นก็มันก็ไม่อาจที่จะใช้เป็นบังคับกฎหมายที่อำนวยความยุติธรรมให้กับผู้คนในสังคมได้ครับอาจารย์ตรงนี้โอเคผมคิดว่าคือณตอนนี้เศรษฐกิจเป็นอย่างนี้ก็เลยใช่ก็เป็นไปตามภาวะเพราะว่าในมาตรา7ที่ข้างล่างก็จะมีในวรรค2ก็จะมีบอกว่าจะเปลี่ยนแปลงพิจารณาทบทวนก็คือขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจของประเทศนะคะอ๋อค่ะท่านนายตายมีคำถามอย่างอื่นดีไหมในประเด็นมาตรา224ที่เรากำลังต่อเนื่องกันอยู่ตอนนี้ยังไม่มีอะค่ะเดี๋ยวค่ะยังไม่มีค่ะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตนะไปที่มาตรา5ตามพระราชกำหนดฉบับนี้นั่นก็คือเขาเพิ่มเติมนะท่านผู้ชมนะเขาเพิ่มเติมมาตรา224/1นะ224/1นะกฎหมายนะบัญญัติว่าถ้าลูกหนี้มีหน้าที่ต้องผ่อนชำระหนี้เงินเป็นงวดนะและลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหนี้ในงวดใดนะเจ้าหนี้อาจเรียกดอกเบี้ยระหว่างผิดนัดนะ
ได้เฉพาะจากต้นเงินของงวดที่ลูกหนี้ผิดนัดนั้นนะทีนี้กฎหมายยังเขียนต่ออีกนะในวรรคสองบอกว่าข้อตกลงใดที่ขัดกับความในวรรคหนึ่งข้อตกลงนั้นเป็นโมฆะเห็นไหมฮะนั่นนั่นเขาคำเน้นย้ำเน้นย้ำว่าเฮ้ยที่ต่อไปนี้นะถ้าลูกหนี้ผิดนัดในกรณีที่ต้องจ่ายเงินเป็นงวดๆอ่ะนะคือพูดง่ายๆต้องผ่อนหนี้ให้กับลูกหนี้โทษให้กับเจ้าหนี้ไม่ว่าเป็นเจ้าหนี้สถาบันการเงินก็ดีหรือเจ้าหนี้เป็นบุคคลธรรมดาปกติทั่วไปก็ดีนะถ้าลูกหนี้ผิดนัดในงวดใดให้คิดนะดอกเบี้ยได้เฉพาะกรณีที่ผิดนัดในต้นเงินของงวดนั้นๆเท่านั้นน่าจะไปรวมว่าเขาผิดนัดทั้งหมดแล้วมาคิดดอกเบี้ยอย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวขอขยายความหน่อยค่ะท่านดร.ถ้าเกิดเป็นกรณีที่ว่าถ้าไม่ใช่สถาบันการเงินเป็นเจ้าหนี้บุคคลธรรมดาครับนะคะสมมุติว่าต่ายยืมเงินท่านดร.ครับ100,000บาทต่ายบอกต่ายจะผ่อนเดือนละ10,00010เดือนครับดอกเบี้ยไม่ได้กำหนดไว้ในสัญญาอย่างเงี้ยแล้วต่ายก็งวดที่1ต่ายก็จ่าย 10,000 งวดที่2ต่ายจ่าย 10,000 ครับพองวดที่3ต่ายไม่ได้ชำระต่ายก็บอกเดี๋ยวต่ายช้าหน่อยอย่างเงี้ยดอกเบี้ยจะคิดยังไงคะผมจะคิดดอกเบี้ยจากทนายต่ายได้เฉพาะงวดที่3ที่ทนายต่ายผิดนัดจากต้นเงิน 10,000 บาทเท่านั้นนะในงวดที่4งวดที่5งวดที่6ถึงงวดที่10นั้นน่ะผมไม่สามารถที่จะคิดดอกเบี้ยผิดนัดจากทนายต่ายได้เพราะทนายต่ายยังไม่ผิดนัดยังไม่ผิดนัดถ้าสมมุติต่อนะพองวดที่4ทนายต่ายเอาเงินมาชำระทั้งหมดค่ะนะที่เหลือนะที่เหลือจากงวดที่4ถึงงวดที่10ทั้งหมดเลยนะทนายต่ายเอาเงินมาชำระให้ผมทั้งหมดทนายต่ายจะเสียดอกเบี้ยเฉพาะงวดที่3นะที่ทนายต่ายผิดนัดกับผมเท่านั้นเองนะนี่หลักการเป็นอย่างนี้นะหลักการเป็นอย่างนี้นะครับแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเราทำสัญญากันล่ะคะว่าจะมีดอกเบี้ยชำระดอกเบี้ยกันอะไรอย่างเงี้ยถ้าผิดนัดก็ให้คิดไปเลยร้อยละ15ให้คิดไปเลย115มันก็ต้องมาดูว่า115นั่นหมายความว่าเฉพาะงวดที่ทนายต่ายผิดนัดนะงวดอื่นถ้ายังไม่ผิดนัดผมก็คิดไม่ได้นะยังคิดดอกเบี้ยในดอกเบี้ยผิดนัดในงวดอื่นไม่ได้เพราะงวดอื่นทนายต่ายยังไม่ผิดนัดก็คือตัวอย่างเดิมงวดที่1ยังชำระอยู่งวดที่2ชำระตรงงวดที่3ไม่ชำระก็ 10,000 บาทคิดจากร้อยละ15บวกดอกเบี้ยแล้วถ้ากฎหมายใหม่บังคับแล้วล่ะคะกฎหมายใหม่บังคับแล้วก็คิดร้อยละ15ตามสัญญาได้ไหมใช่คือสัญญานั้นนะมันก็คือสัญญามันเป็นสัญญาที่ระบุดอกเบี้ยเอาไว้ดอกเบี้ยนั้นมันระบุเอาไว้โดยอาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา654ซึ่ง654นั้นให้ผมสามารถคิดดอกเบี้ยจากทนายต่ายได้ไม่เกินเงินกู้เนี่ยไม่เกินร้อยละ15ต่อปีมันก็คงเป็นไปตามนั้นอยู่ค่ะค่ะเข้าใจแล้วค่ะอาจารย์สงครามมีเสริมตรงนี้ไหมท่านถ้าเป็นสถาบันการเงินล่ะคะอาจารย์มาตรานี้นะฮะค่ะจุดสำคัญคือว่าไอ้224ทับ1เนี่ยมันต้องมีการผ่อนชำระเป็นงวดถ้าไม่มีการผ่อนชำระเป็นงวดนะฮะสมมติว่าผมไปกู้เงินท่านดร.วิเชียรมาแสนบาทแล้วกันค่ะแต่ไม่มีการกำหนดผ่อนชำระเป็นงวดแต่มีเพียงแต่ว่าจะชำระดอกเบี้ยทุกเดือนนะฮะ อันนี้ถือว่าไม่ถือว่าผ่อนเป็นงวดนะครับอันนี้ดอกเบี้ยเนี่ยมันจะคิดจากต้นเงินทั้งต้นเลยทั้งแสนบาทเลยค่ะแต่ก็มีหน้าที่แต่ต้นเงินเนี่ยยังไม่มีกำหนดชำระตัวบอกว่าเมื่อครบ1ปีแล้วถึงจะชำระต้นเงินครั้งเดียวเลยค่ะอันนี้ไม่เป็นงวดนะครับก็เป็นงวดเนี่ยทั้งต้นเงินและดอกเบี้ยแบบที่ดร.วิเชียรได้บอกไปแล้วเนี่ยก็คือว่าผู้ไปแสนบาทกำหนดผ่อนชำระงวดละไม่น้อยกว่า 10,000 บาท
ทุกเดือนจะครบชำระเสร็จอะไรเงี้ยแต่ไอ้หนึ่งหมื่นบาทเนี่ยมันทั้งต้นทั้งดอกอันนี้คือบอกว่าเราก็จะมาคิดได้ว่าพอผิดนัดงวดที่บอกอะว่างวดห้าก็มันก็ต้องดูว่าในงวดที่ห้าเนี่ยเป็นต้นเงินเท่าไหร่แล้วเป็นดอกเบี้ยเท่าไหร่แล้วก็คิดดอกเบี้ยในงวดที่ผิดนัดนั่นเองครับที่ไม่ผิดก็ไม่ผิดนัดแบบที่ดร.วิเชียรบอกนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าเพราะในกฎหมายนี่บอกว่าผลชำระหนี้เงินเป็นงวดนะฮะอืมค่ะค่ะก็สรุปครับอันนี้ขอเรียนเพิ่มอีกนิดหนึ่งว่าถ้าสถาบันการเงินเนี่ยเดิมเนี่ยไอ้มาตราเนี่ยถ้ายังไม่มีเนี่ยสถาบันการเงินหนี้รายใหญ่เนี่ยผิดนัดเป็นงวดก็ไม่ต้องผิดในงวดที่ผิดนัดด้วยเพราะว่าประกาศของธปท.นะที่ประกาศไปเมื่อวันที่3ตุลาคม63น่ะที่ผู้ว่าการชาติประกาศไปกฎการไอ้คิดดอกเบี้ยผิดนัดบวกได้ไม่เกิน3อะไรเงี้ยนะหรือการชำระหนี้การอะไรเนี่ยใช้กับหนี้บางประเภทไม่ใช้หมดทุกอย่างหนี้รายใหญ่ไม่ใช้บังคับใช้เฉพาะหนี้ SME หนี้รายย่อยรายกลางรายปีเขามีประกาศไว้กำหนดเลยพอมันที่ออกมาปั๊บใช้หมดเลยนี่ใหญ่ๆก็โดนด้วยของแบงค์เนี่ยถ้าแบงค์ยังไงก็โดนนะนี่ถ้ากำหนดผ่อนชำระเป็นงวดเนี่ยจะบอกว่าไม่ได้เพราะไอ้นี่กฎหมายเนี่ยที่บอกอ่ะมันใช้ทั่วไปใช่ไหมครับเพราะถ้าแบงค์การเงินนี่เดิมเขาออกมาที่ให้คิดผิดรักคิดอะไรเนี่ยเฉพาะนี่รายย่อยรายกลางรายปลีกแล้วก็นี่ผ่านใต้กำกับซึ่งรายใหญ่ไม่คิดเพราะแบงก์นี่เขามีกำหนดรายปลีกรายย่อยรายประเภทในเชื่อนี่เขาแยกหมดนะเป็นชาติเนี่ยรายใหญ่เพราะนั้นพอออกกฎหมายนี้ไปปั๊บรายใหญ่โดนด้วยแล้วแบงก์ก็ต้องใช้นะอันนี้ต้นผิดนัดปั๊บต้องคิดได้เฉพาะงวดที่ผิดนัดนั่นแหละครับอาจารย์ก็เรียนให้ทราบครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์สำหรับนี่รายใหญ่นะอาจารย์ครับเพราะว่านี่รายใหญ่ถ้าเป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นนะฮะเราเดิมเนี่ยเราสามารถคือเดิมสถาบันการเงินสามารถที่จะคิดดอกเบี้ยผิดนัดในงวดที่ไม่ผิดนัดได้ด้วยถูกต้องไหมฮะอาจารย์ครับครับนะพอกฎหมายฉบับนี้ออกมาเนี่ยนะฮะนะฮะพอพระราชกำหนดนี้ออกมาเนี่ย มันใหญ่กว่าประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยไงค่ะมันก็เลยต้องทุกคนก็ต้องใช้ตามเนี้ยนะตามนี้คือนี่รายใหญ่ก็ได้โดนด้วยตามที่อาจารย์สงครามได้กรุณาเพิ่มเติมนี่เป็นข้อมูลสำคัญนะเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายท่านไม่ทราบว่านะไอ้ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยกำหนดในเรื่องอัตราดอกเบี้ยเนี่ยว่ามันใช้กับมันมีอะไรบ้างให้กับระดับไหนยังไงนะรายย่อยนะ SME รายใหญ่มันยังไงถ้าไม่ได้ฟังอาจารย์สงครามวันนี้ก็ยังไม่ทราบข้อมูลบางอย่างอยู่นะใช่ใช่ใช่นี่เป็นประโยชน์มากเลยนะครับอันนี้ผมเรียนให้ทราบว่าบอนธนาคารนะไม่ใช่ลูกหนี้รู้ไม่รู้นะบอนธนาคารก็ยังคิดว่ารายใหญ่เนี่ยดูตามประกาศแบงค์ชาติอย่างเดียวแต่ไม่ได้ดูกฎหมายนี้คิดว่าเกี่ยวกันเพราะแบงค์ธนาคารพาณิชย์เนี่ยอยู่ภายใต้กับกฎของธปท.เพราะนั้นดอกต้องเป็นไปตามที่ธปท.กำหนดก็คิดว่าเอ้ยในเมื่อไม่กำหนดอันนี้ก็ยังคิดเหมือนเดิมแต่ไม่ใช่นะนี่เราต้องเรียนให้ทราบว่าเพราะเป็นประโยชน์กับทั่วไปน่ะทำในกฎหมายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงินหรือประชาชนมันต้องใช้เท่าเทียมกันอ๋อค่ะนี่เอาปิดได้ครับพอมาถึงตรงนี้เนี่ยนะถ้าอย่างที่เป็นไปตามที่ท่านอาจารย์สงครามได้กรุณานะแลกเปลี่ยนกันเนี่ยนะว่าบางธนาคารก็ยังยึดถือตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยในกรณีนี้รายใหญ่อยู่แล้วถ้ามีการฟ้องคดีประเภทนี้เข้ามามันก็เป็นหน้าที่ของจำเลยเป็นหน้าที่ของทนายความในการที่จะยื่นคำให้การต่อสู้ประเด็นแห่งคดีนะต้องตั้งเป็นประเด็นแห่งคดีนะต่างๆไม่งั้นแล้วเดี๋ยวมันก็
มันอาจจะมีประเด็นอย่างอื่นตามมาอันนี้ก็ต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์สงครามอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับประเด็นนี้ที่ได้กรุณาแลกเปลี่ยนในเรื่องหลายๆเรื่องที่ผมเชื่อว่าประชาชนหลายๆคนยังไม่รู้ว่ารวมทั้งทนายเราเองก็ยังรู้พวกนี้ก็เพิ่งทราบนะทนายต่างใช่เพราะว่าบางทีพวกนักธุรกิจรายใหญ่ๆที่ผู้เป็นลูกหนี้รายใหญ่ของธนาคารก็ไม่ทราบก็คิดว่ายังจะเสียดอกเบี้ยตามเดิมที่กำหนดค่ะค่ะค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะก็ในเรื่องมาตรา7โทษมาตรา20 224ทับ1นะหลักหัวใจสำคัญค่ะนะก็คือนั่นแหละฮะว่าถ้านี่นะถ้านี่ที่ลูกหนี้ต้องผ่อนชำระเป็นงวดงวดนั้นหากมีการผิดนัดนะในงวดใดงวดหนึ่งนะให้คิดดอกเบี้ยผิดนัดเฉพาะต้นเงินในงวดนั้นทีนี้นะที่อาจารย์สงครามได้กรุณาว่าเฮ้ยถ้าเป็นเงินก้อนนะแล้วก็บอกว่าให้เดี๋ยวจะผ่อนเฉพาะดอกเบี้ยให้อันเนี้ยไม่ถือว่าเป็นการผ่อนเป็นงวดนะนะฮะอันนี้มันต้องแยกประเด็นกันอ๋อค่ะอันนี้คือผ่อนเฉพาะดอกเบี้ยยังไม่ได้ผ่อนเงินต้นอ๋อค่ะค่ะใช่ครับก็เช่นเดิมนะทนายต่ายก็คือในกรณีหนี้เงินกู้นะหนี้เงินกู้แล้วนะตกลงกันนะฮะให้ผ่อนชำระเป็นงวดก่อนนะให้ผ่อนชำระเป็นงวดอันเนี้ยถ้าไม่กำหนดดอกเบี้ยไว้มันก็คิดได้แค่ร้อยละ3ก่อนนะตามมาตรา7ถ้าผิดนัดนะถึงบวกอีกร้อยละ2ตามตาม224อันนี้นี่คือภาคประชาชนที่มีการกู้ยืมเงินต่อไปส่วนภาคของสถาบันการเงินก็เป็นไปตามที่ท่านอาจารย์สงครามว่าไปกำหนดค่ะอันนั้นก็ต้องแยกแยะต้องดูประเด็นแต่ละเรื่องมันเป็นอะไรคือที่เราดูกฎหมายผมดูเบื้องต้นนะผมดูกฎหมายพระราชบัญญัติฉบับนี้มันก็ไม่มีอะไรแต่พอเราเข้าไปดูเข้าไปศึกษาลึกๆนี่วิประเด็นมันค่อนข้างเยอะนะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็เนื่องจากเป็นกฎหมายใหม่ใช่ค่ะยังไม่มีแนวคำพิพากษาศาลฎีกาเพราะเนื่องจากกฎหมายเพิ่งบังคับใช้เมื่อ11เมษายนใช่ค่ะยน2564ที่ผ่านมานี่เองใช่ค่ะทีนี้ก็ต้องฝากนะท่านตัวความก็ดีทนายความของเราเนี่ยนะเป็นคนที่ต้องสร้างฎีกาค่ะเพื่อเป็นบรรทัดฐานในอนาคตนะต่อไปเดี๋ยวรอชมฎีกาแรกเลยค่ะก็เชิญท่านอาจารย์สงครามฮะเชิญฮะคือมาตรา224ทับ1บางท่านคิดว่าเอามาตรา224เฉยๆถ้าเจ้าหนี้อาจเรียกดอกเบี้ยให้สูงกว่านั้นโดยอาศัยเหตุอย่างอื่นต้องบอกไปเขียนในสัญญาไว้ยกเว้นไม่ได้นะฮะอาจจะเข้าตกลงใดขัดกับความในบ้างหนึ่งก็ตกลงนั้นเป็นโมฆะเขาบอกเป็นโมฆะเลยค่ะอันนี้ก็บางคนคิดว่าเราเขียนไว้ในสัญญาดีกว่าว่าเป็นหนี้ใหญ่อะไรเงี้ยอ๋อค่ะครับค่ะเขียนไว้ก่อนค่ะก็มันก็เป็นโมฆะนะเพราะศาลเพราะกฎหมายบอกว่าก็ตกลงใดปณิประนอมแน่นอนอะในฐานะที่ต่ายเป็นทนายความนะคะเราเจอบ่อยผิดนัดงวดหนึ่งงวดใดก็จะต้องคิดจากยอดฟ้องเต็มเลยอย่างเงี้ยอันเนี้ยจะมีประเด็นละจะมีประเด็นละใช่ค่ะคือถ้ามันคาบเกี่ยวระหว่างกฎหมายเก่าการบังคับใช้กฎหมายเก่ากับการใช้กฎหมายใหม่นะในสัญญายอมนะมันต้องระบุให้ชัดเจนนะต้องระบุให้ชัดเจนในช่วงดอกเบี้ยดอกเบี้ยช่วงไหนคิดอย่างไรดอกเบี้ยช่วงไหนคิดอย่างไรอันนี้ในสัญญายอมอันนี้ถ้าเกิดท่านทนายความโจทก์และจำเลยเนาะเขียนให้เรียบร้อยไม่มีปัญหาถ้าสมมติกรณีที่ว่าถ้าต่ายไม่ทราบอะต่ายเขียนเหมือนแพทเทิร์นตามปกติเลยมันมีผลยังไงคะท่านด็อกเตอร์มันมีผลยังไงใช่ไหมสัญญายอมนั้นอาจจะไม่ชอบด้วยกฎหมายอ๋อมันก็จะกลับเข้ามาเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถที่จะหยิบยกขึ้นมาแล้วก็
ยื่นต่อร้องต่อศาลให้พิจารณาคดีใหม่ให้จำการแก้ไขเพิ่มเติมนะสัญญาประนีประนอมยอมความตรงนั้นได้ได้ใช่ไหมเพราะถือว่าเป็นสัญญาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายได้ครับได้นะค่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นนะเป็นท่านผู้ชมที่เป็นทนายความหรือเป็นตัวหรือคนที่จะเป็นตัวความที่เป็นประชาชนก็ตามใช่ใช่ค่ะเพราะว่าเราบางทีมีเขียนไงคะว่าแบบไม่ว่าจะเป็นหนี้กับสถาบันการเงินนี่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะต้องมาใช้บังคับใช้ตามพ.ร.ก.ตัวนี้ใช่ไหมคะต้องดูในสัญญาเป็นหลักถ้าสัญญานะถ้าสัญญานะเขาให้เขาเขียนไว้โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายเดิมนะซึ่งให้อำนาจไว้สามารถทำได้อันนั้นไม่มีประเด็นนะไม่ผิดมันก็ต้องเป็นไปตามสัญญาแต่ถ้าไม่ได้ระบุไว้ในสัญญาอย่างที่อาจารย์สงครามยกตัวอย่างไปนั่นนะอันนี้ต้องมาดูกฎหมายใหม่แล้วว่าช่วงไหนคิดได้เท่าไหร่ยังไงช่วงไหนคิดอัตราดอกเบี้ยได้เท่าไหร่อย่างไรอันนี้เป็นรายละเอียดในแต่ละคดีอาจจะแตกต่างกันออกไปแต่ว่าเราต้องยึดหลักให้มั่นเสียก่อนว่าถ้ามีสัญญาค่ะนะต้องยึดตามสัญญาแล้วก็ดอกเบี้ยได้ระบุไว้นะตามสัญญาแล้วไม่เกินกว่าที่กฎหมายได้กำหนดไว้อันนั้นต้องยึดตามสัญญาแต่ถ้านะในสัญญานั้นในเรื่องดอกเบี้ยไม่ได้กำหนดอัตราเอาไว้ในการที่จะใช้กันมันก็ต้องมาดูว่าอันเนี้ยเป็นช่วงไหนเป็นเรื่องที่สถาบันการเงินฟ้องนะอันนี้เป็นเรื่องประชาชนฟ้องกันเองราษฎรทั่วประชาชนทั่วไปฟ้องอันนี้เราต้องมาดูนะมาดูนะมาดูถ้าสถาบันการเงินฟ้องก็ต้องเป็นไปตามที่ท่านอาจารย์สงครามได้กรุณาว่ามันมีประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเข้ามาเกี่ยวข้องนะดอกเบี้ยมัน6+3นะอย่างนี้เป็นต้นนะฮะส่วนประชาชนทั่วไปนะมันก็ต้อง3+2นะอย่างเงี้ยมันต้องมาดูรายละเอียดตรงนี้ทนายอันนี้ผมต้องละเอียดมากขึ้นแต่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่นักกฎหมายก็ดีทนายความก็ดีหรือประชาชนก็ตามเนี่ยนะผมคิดว่าต้องจับหลักให้แม่นก่อนนะถ้าจับหลักแม่นถ้าเราไปรับคดีลักษณะนี้มาฟ้องก็ดีหรือมาทำก็ดีถ้าทำให้ถูกต้องซะมันก็ไม่มีประเด็นที่จะตามมาอันนี้ก็ต้องฝากครับท่านสงครามมีเพิ่มเติมอย่างไรครับก็ขอฝากนิดนึงก็คือเพื่อนทนายนะครับต้องรู้ว่าคำฟ้องเนี่ยพอฟ้องหลังวันที่11ถึงฟ้องวันที่11ในศาลใช่ไหมฮะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยถ้าฟ้องถือว่าฟ้องวันที่1ในศาลเนี่ยไอ้พ.ร.ก.นี่ยังไม่ออกมาเราก็ต้องใช้กฎหมายเก่าใช่ไหมฮะครับดอกเบี้ยผิดนัดอะไรก็ยังไม่มีออกยังไม่ได้แก้ไอ้พวกนี้มาเว้นแต่สถาบันการเงินขนาดที่เขาใช้มาตั้งเดือนตั้งต้นนะฮะพอออกประกาศมาก่อนแล้วพระราชกำของ3ตุลาแล้วนะจะให้มีผลใช้บังคับมาแล้วนะฮะอันนั้นอีกเรื่องแต่เราพูดติดตัวไปเนี่ยถ้าฟ้องวันที่11เลยจะกฎหมายมีคุณบังคับใจแล้วเนี่ยถ้าคำขอใช้ฟ้องไม่เป็นไปตามนี้นะฮะเราก็ต้องสู้ต้องดูประเด็นเข้ามาแล้วในคำฟ้องเขาฟ้องอย่างไรอธิบายเพราะว่าเขาทนายใหม่ๆอาจจะยึดตามสัญญาอย่างเดียวใช่ไหมฮะต้องฝากไปด้วยว่าดูว่าถ้ามีการฟ้องหลังวันที่11เป็นซ่อนไปเนี่ยต้องตรวจดูให้รอบคอบครับในการสู้คดีนะครับและรวมทั้งทนายที่พร้อมด้วยก็ไม่ควรจะให้ผิดนะครับทุกฝ่ายต้องยึดมั่นในกฎหมายท่านอาจารย์ครับถูกต้องนะเรายึดมั่นในข้อกฎหมายเพื่อให้ความเป็นธรรมกับสังคมให้ความเป็นธรรมซึ่งกันและกันนะครับก็สาระสำคัญนะของกฎหมายนะตามพระราชกำหนดนะแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะปี2564นะที่เราได้นำเสนอไปหลักๆมันก็จะมีอยู่ในมาตรา7ที่มีการแก้นะมาตรา224ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมนะแล้วก็มาตรา224/1ซึ่งเป็นบทบัญญัติขึ้นมาใหม่อันนี้นะขอให้นะ
พี่น้องประชาชนแล้วก็เพื่อนๆทนายความนะได้ทำการศึกษาให้ถ่องแท้เพื่อเป็นประโยชน์ในการที่จะฟ้องคดีก็ตามหรือเป็นอีกฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายจำเลยในการที่ให้การต่อสู้คดีก็ตามนะส่วนในมาตรา6มาตรา7ของพระราชกำหนดฉบับนี้ก็ไม่มีประเด็นอะไรมากคณะตายอ่านแล้วเข้าใจได้ง่ายนะแล้วก็คงไม่มีประเด็นอะไรมาตรา8ก็ในพระราชกำหนดฉบับนี้ก็เหมือนกันนะก็เราสามารถที่จะอ่านแล้วเข้าใจได้ง่ายเราก็คงไม่ต้องไปลงรายละเอียดในการที่อธิบายอะไรเพิ่มเติมนะฮะเนื่องจากเราก็ใช้ระยะเวลามาพอสมควรผมคิดว่าปัญหาหรืออุปสรรคที่จะเกิดขึ้นในกรณีที่การคิดอัตราดอกเบี้ยใหม่ตามกฎหมายที่มีการแก้ไขโทษที่มีปอเป็นพระราชกำหนดในการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ปี2564นั้นนะก็โดยภาพรวมให้ความเป็นธรรมแล้วก็เป็นประโยชน์นะต่อสังคมตามสภาวะเศรษฐกิจที่มันเป็นอยู่นะแต่อย่างไรเสียนะฮะกฎหมายฉบับนี้เขายังเปิดช่องว่าเดี๋ยว3ปีเนี่ยเขาจะมาทบทวนอีกครั้งนึงใช่ค่ะใช่ค่ะอีก3ปีเนี่ยถ้าภาวะเศรษฐกิจมันดีขึ้นอะไรต่างๆมันดีขึ้นเนี่ยก็สามารถที่จะตราเป็นพระราชกิจสิการในการที่จะออกมาบังคับใช้นะอาจจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายฉบับนี้นะหรืออาจจะมีการยกเลิกอะไรก็แล้วแต่นะกลับไปใช้ของเดิมหรือเปล่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจในช่วงนั้นค่ะสำหรับวันนี้นะครับท่านด็อกเตอร์คะตายมีคำถามเติมอย่างไรว่ามาขออนุญาตนะคะก็พอดีท่านอาจารย์สงครามเนี่ยก็อยู่ในข้ามวอร์ดของธุรกิจสถาบันการเงินนะคะกับธนาคารก็เลยอยากจะถามท่านอาจารย์สงครามหน่อยค่ะว่าในสถานการณ์เนี่ยนะคะที่เรามีโรคระบาดนะคะไวรัสโควิด-19 เนี่ยนะใช่ค่ะใช่ค่ะสถาบันการเงินเนี่ยค่ะมีมาตรการที่พิเศษที่จะช่วยเหลือลูกหนี้ยังไงบ้างไหมคะท่านอาจารย์ก็คือในฐานะที่ต่ายก็เป็นทนายความนะคะแล้วก็ทำเจอลูกความเจอนักธุรกิจ SME เจออะไรอย่างเงี้ยมากมายก็อยากจะเรียนถามท่านอาจารย์ผ่านตรงนี้เลยค่ะว่ามีนโยบายมีมาตรการอะไรที่จะช่วยเหลือลูกหนี้เป็นพิเศษบ้างไหมคะอาจารย์สถาบันการเงินทุกสถาบันการเงินนะ อยู่ภายใต้การดูแลของปปชธนาคารประเทศไทยปปชก็ออกระเบียบข้อบังคับทุกอย่างเพื่อลูกหนี้เพื่อสังคมเพื่อเศรษฐกิจเพราะว่าสภาพภาวะเศรษฐกิจตอนนี้เราก็ทราบกันดีว่าพอเกิดโควิดแล้วก็การปฏิบัติเศรษฐกิจต่างๆหรือพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยพูดง่ายมันไม่สามารถจะประกอบธุรกิจได้เช่นการท่องเที่ยวเนี่ยโรงแรมนี้ค่ะพวกนี้ล้มละเลยระนาดเลยใช่ไหมค่ะเราก็ทราบแบงก์เองก็ให้ความช่วยเหลือพวกนี้นะฮะไม่ใช่ว่าไอ้ผิดนัดแล้วฟ้องเราไม่ใช่แบบนั้นนะฮะเราพยายามเรียกหนี้มาเนี่ยมาเจรจาแล้วก็มาทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ตามที่แบงก์ชาติเขากำหนดให้ว่าคุณจะไหมบางคนเนี่ยไม่มีนี่ระยะใหญ่นะโรงแรมเนี่ยหรือว่าโรงแรมหรือผู้ทั่วไปผู้ไปลงทุนสร้างโน่นสร้างนี่ก็ไม่มีรายได้ทางธปช.กับสมาคมธนาคารกับธนาคารทั่วไปก็ออกมาเป็นว่าต่อไปเนี่ยลูกหนี้รายพวกเนี้ยถ้าจะไม่มีเงินชำระหนี้นะก็ให้โอนทรัพย์นะชำระหนี้แล้วก็ให้มีเวลาซื้อคืนนะฮะเราซื้อคืนเนี่ยซื้อคืนได้3ปีบวก1บวก1คือสรุปแล้วว่าไม่เกิน5ปีอ๋อค่ะค่ะซื้อคืนเนี่ยแล้วก็ไม่ใช่ไปคิดดอกเบี้ยซะซื้อคืนไปเขาบอกว่าเอาต้นที่รับตีรับชำระหนี้มาแล้วก็รวมกับค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียค่าดูแลรักษาทรัพย์อันนั้นนะแล้วก็ในเรื่องนี้ยังมีบอกต่อไปว่าลูกหนี้ที่โอนทรัพย์เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเช่าทรัพย์เนี่ยไปดำเนินธุรกิจได้ด้วยนะฮะให้เช่าไปดำเนินธุรกิจแล้วเช่าดำเนินธุรกิจเนี่ยถ้าค่าเช่าตัวลูกหนี้เช่าเองนะเจ้าของทรัพย์ผู้โอนจะเช่าเมื่อซื้อคืนเนี่ยก็เอามาหักได้นี่คือการช่วยเหลือ
ม่ใช่ว่าสถาบันการเงินเราก็อยากจะให้ลูกค้าเนี่ยสามารถประกอบธุรกิจได้ค่ะเพราะถ้าลูกค้าประกอบธุรกิจไม่ได้หมดธนาคารก็อยู่ไม่ได้ค่ะค่ะต้องอยู่ด้วยลูกค้าค่ะใช่ไหมเพราะอีกอย่างอีกด้านหนึ่งเราก็ต้องรับฝากเงินจากประชาชนทั่วไปแล้วก็กระจายดอกเบี้ยจ่ายเงินต้นคืนแต่เชื่อเนี่ยเราจ่ายไปเนี่ยบางทีก็ได้รับสัมภาระไม่ครบถ้วนเพราะว่าไม่มีเงินพอที่อะไรเนี่ยแล้วก็ที่อันนี้ก็คือพยายามช่วยเหลือหรือมีการปรับโครงสร้างหนี้ลดดอกเบี้ยให้แล้วยืดเวลาการชำระหนี้ไม่ถือว่าผิดนัดนะฮะให้เวลาโดยที่อันนี้ก็เราทำมาตั้งแต่โควิดเริ่มต้นมาใหม่แล้วแล้วก็ยังทำต่อไปด้วยนะฮะแล้วก็แบงค์ชาติก็ยังมีออมสินก็ยังมีให้ซอฟต์โลนให้ดอกเบี้ยต่ำนะฮะกับผู้แค่ไปเอาเงินจากแบงค์ชาติมาเนี่ยให้คิดร้อยละหนึ่งไปให้ผู้ธนาคารให้กู้ต่อไปเนี่ยก็ให้ร้อยละสองต่อปีนะใช่อันเนี้ยทุกแบงค์เนี่ยแบงค์ชาติก็พยายามจะให้ช่วยเหลือประเทศคือเศรษฐกิจส่วนรวมของประเทศเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญถ้า NPL มันสูงขึ้นเนี่ยประเทศเราก็แดงใช่ไหมเมื่อเกิดวิกฤตเมื่อสมัยก่อนรุ่งเนี่ยเมื่อปี2540หรืออะไรเท่านั้นน่ะที่เกิดจะพุ่งไปนะเพราะนั้นเราก็นั่นคือจุดหนึ่งพอเราฟื้นขึ้นมาตอนนี้มันก็กลับไปเป็นไปทั่วโลกแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นสถาบันการเงินเนี่ยยังยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ขอให้ว่ามีปัญหาแล้วมาคุยกันแต่ลูกหนี้ไม่ยอมเข้ามาคุยเราก็ไม่รู้จะทำยังไงได้ค่ะลูกหนี้กลัวครับอาจารย์ฟังท่านอาจารย์สงครามนะได้กรุณานะให้คำชี้นำนะให้คำมีข้อเสนอนะคือตอนนี้ผมเองก็ทราบนะทนายตายว่าหลายสถาบันการเงินโดยเฉพาะนี่ด้อยคุณภาพนะหน้าที่นี้เนี่ยนะเป็นโอกาสของลูกหนี้นะเพราะว่าหลายสถาบันการเงินเนี่ยนะเขาต้องการได้รับเม็ดเงินนะเข้าไปนะเป็นการชำระหนี้ให้แก่เขาตอนนี้นะถ้าปิดบัญชีนะที่ผมทราบมานะนี่ด้อยคุณภาพเนี่ยผมว่าเกือบทุกสถาบันการเงินโอ้โหมีส่วนลดนะมากมายนะถ้าลูกหนี้นะมีเงินในช่วงนี้โดยเฉพาะหนี้ไม่ว่าจะเป็นหนี้พวกบัตรเครดิตก็ดีนี่หรือหนี้รถยนต์โดยเฉพาะหนี้ที่ด้อยคุณภาพนะผมว่าตอนนี้เป็นนาทีของลูกหนี้นะเข้าไปเจรจานะเข้าไปเจรจาเขานะตอนนี้ผมว่าบางแบงค์เนี่ยลดต้นเงินเลยนะไม่ใช่ลดดอกเบี้ยอย่างเดียวนะลดต้นเงินนะบางแบงค์นะลดดอกเบี้ยทั้งหมดนะบางแบงค์นะลดทั้งต้นทั้งดอกเนี่ยผมว่าเป็นโอกาสที่ดีของลูกหนี้ในนาทีนี้แต่มันก็ขึ้นอยู่กับกำลังความสามารถของลูกหนี้ในการที่จะใช้โอกาสเนี้ยในการที่จะไปพูดคุยกับทางฝ่ายเจ้าหนี้ซะนะฮะแม้แต่ขออนุญาตนะกยศ.เนี่ยนะขออนุญาตนะฮะกยศ.เองก็ดีตอนนี้ถ้าปิดบัญชีเนี่ยนะเบี้ยปรับทั้งหมดเนี่ยนะเขาเวฟหรือว่าเขาลดให้หมดเลยนะฮะที่ผมทราบมาเป็นอย่างนั้นนะผมคิดว่าหน้าที่เนี้ยนะถ้าเรามีเงินหรือเราสามารถที่จะไปกู้เงินจากซอฟโลนนะอย่างที่ท่านอาจารย์สงครามให้ในกรณีนั้นนะดอกเบี้ยถูกด้วยดอกเบี้ยร้อยละสองนะต่อปีเนี่ยผมคิดว่าถ้าเรามีช่องทางตรงนั้นในนาทีนี้ผมคิดว่าเราใช้ช่องทางตรงนั้นในการที่จะไปปลดภาระหนี้ของเราแล้วก็ไปกัดฟันต่อสู้นะดิ้นรนนะทำมาหากินใหม่แล้วก็ไปผ่อนไอ้ที่มันดอกเบี้ยต่ำจะดีกว่านะฮะท่านอาจารย์สงครามมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนให้ทราบว่าสถาบันการเงินเนี่ยที่บางครั้งเนี่ยท่านอาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมลดไม่ได้ทำไมนั่นไม่ได้อย่าลืมว่าสถาบันการเงินเนี่ยผู้เป็นเจ้าของก็คือประชาชนเนี่ยคือเราเอาเงินฝากของประชาชนมาออกนะฮะอันนี้คือเป็นหลักสำคัญแล้วเรามีพนักงานเป็นหมื่นคนเนี่ยถ้าเราล้มไปเนี่ยมันเดือดร้อนประชาชนก็ต้องเดือดร้อน
ถ้าเราคิดว่านี่ที่ปล่อยไปทั้งหมดเนี่ยเสียหมดเลยไม่ได้คืนเลยนะฮะแล้วก็เราจะเอาเงินที่ไหนไปจะชำระเงินกู้เงินที่เขามาฝากหรือไปจ่ายเงินพนักงานก็เราก็มีบทเรียนมาแล้วเช่นธนาคารกรุงเทพพาณิชย์การใช่ไหมฮะครับนะอันนั้นเดือดร้อนโอ้โหใครฝากเงินใครซื้อหุ้นมันกระจายไปหมดเลยอ่ะค่ะอันนี้ก็คือต้องเข้าใจว่าแบบที่ท่านวิเชียรพูดนะสูงคือมาชำระแล้วก็แบงค์ลดหย่อนให้เช่นนี่บัตรเครดิตเนี่ยบางเชื่อบางคนมีเยอะเลยผมเคยเจอนะบางคนเนี่ยบัตรเครดิตเนี่ยมีเป็นกระเป๋าเลยเป็นปึกเลยอ่ะหมุนไปหมุนมาพอครบโดมิโนมันก็ล้มหมดแล้วมันก็ให้ไปหมดเลยใช่ไหมอันนี้บางถามบางการเงินแค่ต้นเงินบางส่วนเขาก็ยอมรับนะครับค่ะค่ะแบบท่านวิเชียรบอกอันนี้ก็เรียนให้ทราบครับแต่ว่าแบงค์อย่าลืมว่าแบงค์เนี่ยอยู่ภายใต้กำกับของธปท.ประเทศไทยค่ะนะครับแล้วก็พูดถึงหุ้นแล้วก็เจ้าของเงินฝากเนี่ยถ้าแบงค์ล้มเดือดร้อนหมดค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นก็เราก็ต้องให้พออยู่ได้แล้วกันไม่ต้องมีกำไรหรืออะไรเนี่ยนะค่ะค่ะขอบพระคุณอาจารย์ค่ะในช่วงสุดท้ายเนี่ยทนายต่ายมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้วฮะก็วันนี้นะฮะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมนะที่เคารพรักทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมรายการของเราคิดว่าน่าจะได้ประโยชน์ตามสมควรแล้วก็นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะครับสำหรับนะในวันนี้ผมเองต้องขอกราบขอบคุณท่านอาจารย์สงครามสกุลพรามนะผู้ช่วยกรรมการนะผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนแล้วก็ขอขอบคุณนะทนายต่ายนัทพิมลและสมเจตนะที่ได้กรุณามาร่วมสนทนากันแล้วก็เราสัญญาว่านะเราจะนำรายการดีนำหัวข้อดีๆมาพูดคุยสนทนาหารือกันเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกันแล้วก็ในโอกาสหน้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะรับความกรุณาจากท่านอาจารย์สงครามสกุลพราหมณ์ในการที่จะมาร่วมเสวนากับเรานะรายการต่อไปก็อาจจะเป็นเรื่องค้ำประกันจำนองจำนำตรงนั้นก็สำคัญค่ะใช่ค่ะซึ่งก็ยังมีปัญหายังมีประเด็นอยู่แม้แต่การขายฝากก็ตามนะผมคิดว่านะพวกเรานะเราต้องช่วยเหลือนะแลกเปลี่ยนนะเกื้อกูลซึ่งกันและกันในแง่ของวิชาการก็ดีในแง่ของภาคปฏิบัติก็ตามนะรายการดีๆอย่างนี้จะกลับนะมาอีกครั้งหนึ่งผมคิดว่าในวันขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะในวันเสาร์ที่5มิถุนายน2564นี้เวลาตั้งแต่10นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปนะจะมีผู้รู้นะเกี่ยวกับนะเกี่ยวกับพรบ.สุราOh, หรือว่าเล่านะฮะ oh, เล่าเนี่ยนะฮะ ผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยยังไม่ทราบว่ามันมีรายละเอียดอะไรบ้างเกี่ยวกับกฎหมายฉบับนั้นนะเพราะส่วนใหญ่ก็จะดื่มกันแต่ว่าดื่มอย่างเดียวแต่ว่าในรายละเอียดต่างๆนะเนี่ยผมจะเชิญผู้ที่มีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญในเรื่องเล่าหรือเรื่องสุราเนี่ยมาสนทนากันก็คอยติดตามนะรับฟังรับชมจะทางรายการของเราสำหรับวันนี้นะขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์สงครามแล้วก็ทนายต่ายอีกครั้งหนึ่งนะขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมผู้ฟังที่ติดตามของเราวันนี้ขออนุญาตลาไปตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับขอบคุณครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ